ข้าลำดับต่อไปนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้ไหว้คุณตั้งห้าพร้อมกันเน้อกราบองค์ครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระศาสดาพระองค์ผู้ทรงเมตตาศาสดาชาวพุทธเราศาสดาชาวพุทธเรากราบองค์ครั้งที่สองใส่เรื่องรองพระธรรมเจ้าสั่งสอนจิตใจเฮาจะยังก้าวสุขร่มเย็นจะยังก้าวสุขร่มเย็นกราบองค์ครั้งที่สามผู้งดงามตัวอย่างเห็นพระสงฆ์ผู้ทรงเป็นผู้สืบตั้งศาสนาผู้สืบตั้งศาสนากราบองค์ครั้งที่สี่บุคคลนี้ดีหนักหนาเทิดทูนบิดามารดาเลี้ยงบุตรมามีพระคุณเลี้ยงบุตรมามีพระคุณกราบองค์ครั้งที่ห้าครูอาจารย์ผู้เกื้อหนุนสอนวิชาแต่เกื้อกูลมีพระคุณควรบูชามีพระคุณควรบูชาโดยบุญที่ได้ไหวพระคุณใหญ่ที่กล่าวมาทรงโอนให้ชีวาของผู้ข้าสุขร่มเย็นของผู้ข้าสุขร่มเย็นลำดับต่อไปนี้ศรัทธาจะได้ไหว้พระพร้อมกันเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสว่างขันโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิเราละศรัทธาหลังจากที่ได้ไหว้พระได้ไหว้คุณตั้งห้าเรียบร้อยแล้วก็ขอย่อมือสิบนิ้วย่อเอาคุณแก้วตั้งสามประการอันมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์เป็นจรณะติเปิ้งย่อไว้เหนือเกล้ากระหม่อมจอมหัวยังตนตัวเองข้าพเจ้าขอกราบพระอรหันต์กินาศพเจ้าทั้งหลายภริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบไปสาพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปทุกองค์ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแต่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังวันนี้ก็รายการกัมปีธรรมรัตนาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 MHz แห่งนี้นะโดยได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ถวายเวลาจากร้านพรหมินยมปนัยสุวรรณแม่นงพรหมินเจ้าของสถานีวิทยุแห่งนี้
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมป่อโยมแม่ที่ได้ให้โอกาสกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกรูปทุกองค์ที่ได้น้อมนำเอาธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอู้มาจ๋ามาเทศมาเทศนาให้กับคณะสัทธาญาติโยมในค่ำคืนนี้เป็นประจำตึงวันตึงวันมาแล้วเนอมาแล้วมาแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเตธรรมมาพบปะกับสัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีนะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็เดือน6วันนะแต่วันนี้ก็เป็นธรรมบันหนึ่งที่ได้มาพบปะกับสัทธาญาติโยมแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมนักศีลพูดนักศีล นักบุญเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีที่ได้เข้ามาชมในการไล่สดออกรายการในค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นเวลาแห่งเวลาหนึ่งนะตีลองไล่สดดูก่อนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือตีไล่สดนี่ยังแบบพร้อมเพียงกันเนาะก็เลยใช้โทรศัพท์นี่วันนี้ไล่สดนะในเฟซของคุณในเฟซของมั่นพระธาตุขุนดาบพระแดงเวียงแก้วโพธิญาณเนอร์สถานญาติโยมตันทั้งหลายนะตีได้เข้ามาดูมาชมกันนะเราก็จะได้วันนี้ก็ถือโอกาสนะเราได้อู้ได้จ๋ากับสถาญาติโยมเนาะเพิ่นบอกว่าได้อู้ได้จ๋าเป็นบุญปากได้ฮู้ได้หันเป็นบุญตาได้อู้ได้จ๋าเป็นบุญปากนะได้อุปถากอุปถัมเป็นบุญของสถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็วันนี้ก็ได้มาพบปะกับสถาญาติโยมเป็นรายการพิเศษเลยนะวันนี้นะจัดการถ่ายทอดสดทางไลฟ์สดทาง Facebook ไปนะหลังจากที่มาได้ไล่สดมาได้เป็นหลายปีละ2ปีหันจะได้2ปี3ปีหันจะได้ละเนาะวันนี้ก็เลยลองไล่สดพอนะเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ที่เราจะได้ไล่สดก็เลยใจกล้องโทรศัพท์นะใจกล้องโทรศัพท์ลองไล่สดพอนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่ได้ชมตังFacebook ตัวเองแล้วก็ได้ฟังตั้งสถานีวิทยุ94นะบางท่านก็เปิดวิทยุบางท่านก็จะดูตั้งโทรศัพท์อันไหนสะดวกนะก็ญาติโยมเนาะก็เข้ามาดูหลายท่านหลายคนนะส่วนมากก็โอ้นะเป็นผู้มีบุญทั้งนั้นนะสถานญาติโยมนะได้เข้ามาชมมาดูกันในการแต่วันนี้ก็จะได้จัดรายการเทศนาธรรมนะออกจากออกรายการวิทยุตัวเนอร์วันนี้นะออกรายการวิทยุคลื่น 94.50 แม่ขาจารย์โมเดิร์นเรดิโอตัวเนาะเป็นคลื่นสีขาวเป็นคลื่นสีขาวตัวนะเอาละสถาญาติโยมก่อนที่จะเข้ารายการนะก่อนที่จะเข้ารายการนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอปัตตาอนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาการเตะการทำในค่ำคืนนี้ก็นะมีเจ้าภาพเจ้าสถาการเตะการทำในค่ำคืนนี้นั้นก็มีคุณป้าราชเล็กดีพร้อมครอบครัวนี้50บาทบ้านห้างวังแก้วแล้วก็คุณป้าอนันต์ใจตรง20บาทพร้อมครอบครัวบ้านห้างวังแก้วนะแล้วก็มีคุณแม่แสงจันทร์สุภานะบ้านห่างวังแก้วพร้อมครอบครัว20บาทคุณพ่อยอดซักคุณแม่ฟองแก้วสดใสพร้อมครอบครัว20บาทแล้วก็มีคุณอทิตยาชื่องามนะพร้อมครอบครัวนี้ก็20บาทแล้วก็มีคุณนภัสกรละครพลนะพร้อมครอบครัวบ้านห่างวังแก้วนี้ก็20บาทและคุณแม่รัตนาสุภานี้ก็พร้อมครอบครัว30บาทคุณแม่แพงปิ่นแก้วพร้อมครอบครัว50บาทและก็มีคุณแม่ศรีนวลพึ่งบ้านพร้อมครอบครัว20บาทคุณแม่บุญเตรียมอ่อนศรีพร้อมครอบครัว20บาทคุณแม่ศรีนวลยามดีเลิศพร้อมครอบครัว50บาทคุณลุงสมชายพร้อมครอบครัว100บาทนะ
แล้วก็มีคุณพ่อตองรักคุณแม่แสงทองแก้วตาพร้อมครอบครัว50บาทคุณแม่แสงเทียนจันปาพร้อมครอบครัว20บาทแล้วก็มีคุณชัชพลสายทองพร้อมครอบครัว20บาทแล้วก็มีคุณชูศรีสุภาอันนี้ก็พร้อมครอบครัว50บาทแล้วก็มีคุณจันทิพย์ปีบ้านใหม่พร้อมครอบครัวแห่ง20บาทมีนี่ป้าแหนป้าป้าแหนสมศักดิ์แม่น้อยต้องรักชาติอันนี้เป็นป้าอาจารย์วัดเฮาดินเนอร์พร้อมครอบครัวแห่ง50บาทแล้วก็มีแม่ลาแก้วตานะพร้อมครอบครัว20บาทแล้วก็มีคุณแม่จรอยพึ่งบ้านอันนี้พร้อมครอบครัวแห่ง20บาทแล้วก็มีคุณหวนคุณจันเพ็ญนะยามดีเลิศอันนี้ก็พร้อมครอบครัว20บาทแม่คำพึ่งบ้านคุณแม่คำพึ่งบ้านพร้อมครอบครัวแห่ง20บาทแล้วก็มีคุณพ่อจันโมคุณพ่อจันมูลเนาะแม่นวลปิ่นแก้วอันนี้พร้อมครอบครัวแห่ง20บาทแล้วก็มีป้านิ้วแม่คุณป้านิ้วคุณแม่จอนอันนี้ก็พร้อมครอบครัวแห่ง50บาทก็ขอปัตตาอนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมเจ้าภาพเจ้าสถาอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นบ้านแห่งวังแก้วบ้านหัวตงแล้วก็บ้านแห่งหมู่2อันนี้ก็ปัตตาอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าสถาทุกท่านทุกคนโดยเนาะที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาในค่ำคืนนี้นะเอาละสถาญาติโยมก่อนที่จะเข้ารายการก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมนักศีลนักบุญเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีที่ได้มาร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพระวิหารหลวงที่คุณที่พระธาตุขุนดาบพระแดงเวียงแก้วโพธิญาณบ้านห่างวังแก้วหมู่5นี่เนี่ยตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งอาตมาภาพนี่ก็มาประจำอยู่ที่สำนักนี้เรียบร้อยละสถาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เลยได้จัดงานบุญวันที่4เป็นการวางศิลาฤกษ์เป็นการเริ่มต้นในการคิดการสร้างนะเป็นการเริ่มต้นสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะนะอันนี้ก็สถาญาติโยมท่านทั้งหลายวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญหนักๆในหลายกับสถาญาติโยมติมาติใกล้ติไกลนักศีลนักบุญนะที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นแต่ได้มาร่วมกันเป็นที่ภูมิอกภูมิใจนะศรัทธาญาติโยมบ้านเฮานี่เปิ่นต้อนรับครับสู้ถ้ามันบ่าเรียบร้อยดีก็ปัตตาก็ขออภัยศรัทธาญาติโยมตัวเนาะนะบางทีมันเป็นงานแรกโดยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะแล้วก็เลยเกินกลางเกินกลางกันท่องเนาะธรรมดานะเพราะฉะนั้นนี่ก็โอกาสวันข้างหน้านี่ก็จะได้แก้ไขและปรับปรุงในการต้อนรับแห่ใหม่ก็ได้เนาะนะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมบ้านห้างวังแก้วและสถาบันหัวทุ่งเฮาเนี่ยก็เป็นที่ดีอกดีใจครับเจ้ามูลาศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมในการวางศิลาฤกษ์และไม่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ไม้มงคลนะตั้งแต่เข้าป่าอาหารโรงทานต่างๆตลอดจนถึงเป็นเจ้าภาพยอดตยาตันตลอดจนถึงเป็นเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างแรงกายแรงใจพร้อมด้วยกันตึงมวลเนาะที่ได้มาร่วมกันวันที่4ที่ผ่านมานี้ก็โอ้นะศรัทธาญาติโยมเป็นที่ดีอกดีใจนะอาตมาภาพก็มีกำลังอกกำลังใจที่จะได้คือทำตามสร้างเพื่อได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองในสถานที่นี้เนาะก็คือมั่นพระธาตุขุนดาบผาแดงเวียงแก้วโพธิญาณวังเหนือนะบ้านห้างวังแก้วตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะซึ่งมาอยู่นี่ก็ได้เดินป่ายละมาเมื่อวันที่19มกราคม19กุมภาพันธ์นี่ก็ได้1เดือนนะวันนี้วันที่9แห่งกำเนาะนะได้เดือนกับแห่งเข้าวันละท่านญาติโยมมาอยู่ที่นี่นะก็ศรัทธาก็ญาติโยมทั้งหลายนะก็ต้อนรับครับสู่แล้วก็ได้ร่วมเป็นท้องว่าเกิดพลังบุญขึ้นนะในโอกาสต่อไปนี้ก่อนสัตยาธิยมหลังจากวางศิลาฤกษ์แล้วโมดนี้วันนี้ก็จะขอแจ้งยอดรายรับเพื่อสัตยาธิยมได้รับทราบก่อนเริ่มตั้งแต่เราได้เริ่มงานการวางศิลาฤกษ์มาเนี่ยนะก็มีญาติโยมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบอกว่าจะเป็นไม้มงคลการร่วมทำบุญทยทานร่วมทำบุญต่างๆนานาเนี่ยจีปะทะหลายอย่างเกี่ยวกับในงานวางศิลาฤกษ์นี่ตึงมอดตึงมวลนี่ได้อยู่ 253,393 บาทเนอะญาติโยม
นะอันนี้รายรับนะแต่รายจ่ายนี่ก็ยังบอกว่าได้ทราบเตือเพราะว่ามันจะต้องซื้อหลายอย่างเนาะซื้อของที่เฮามีจักอย่างเนี่ยอย่างสถาญาติโยมหันเนี่ยนะแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยนะถึงวันนี้ก็ต้องอาศัยเป็นห้องว่ากุฏิศาลาปฏิบัติธรรมหลังเก่าอยู่นะก็ถามว่ากว้างก่อมป้อกว้างตะไดอยู่ได้ก็อยู่ได้นะถ้าเฮาอยู่กันคนเดียวนี่ก็มียังแต่ถ้าอยู่หลายๆเนี่ยมันก็ขีดไปละเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้มาคิดมาสร้างใหม่นะเอ้าบอกยอดแห่งกรรมศรัทธาเพิ่นก็ร่วมบุญมาเนาะทุกบาททุกสตางค์นี่เฮาก็จะนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์และนําไปคิดไปสร้างที่ศรัทธาญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจกันเนาะได้ยอดอยู่ 250,0003,393 บาทเด้อแจ้งจะทายาทยงเนี่ยก่อนนะอันนี้งานวันที่4ที่ผ่านมาเด้อนะอันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถาญาติยมทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็ตีเฮาได้ร่วมกันเนาะแล้วก็ลำดับต่อไปนั้นนั่นสถาญาติยมท่านทั้งหลายหลังจากวางศีลาเลิกแล้ววันที่4แล้วก็เป็นเดือน6เนาะวันนั้นเป็นออก13ค่ำวันจะญาปราบชมพูเสร็จแล้วนี่วางศีลาเลิกและก็เกิดการไปตั้งหน้าแถมได้ปรึกษาหารือตั้งผู้ใหญ่บ้านและตั้งคณะกรรมการคนเฒ่าคนแก่ที่ปรึกษาพร้อมโดยคณะสถาญาติโยมบ้านเฮาเนี่ยนะบ้านห้างกับบ้านหอทุ่งเนี่ยแล้วก็พร้อมโดยคณะสถาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลเนี่ยว่าวันที่14เมษายนนี้สถาญาติโยมตั้งทั้งหลายนะเรียนเชิญเจริญพรเนอองานบุญก็จะมีงานพระป่าสามัคคีในคราวครั้งนี้เพื่อที่จะสมทบทุนสร้างพระวิหารนะพระวิหารหลวงเนี่ยหลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกับสถาญาติโยมวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันบ้านเฮาของห้องว่าวันเน่าเนาะห้องว่าวันเน่าแล้วก็วันพญาวันน่ะเป็นวันที่15เพราะฉะนั้นนะตั้งมั่นพระธาตุขุนดาผาแดงเวียงแก้วโพธิญาณนี้ก็จะได้มีการทอดพระป่าสามัคคีถ้าญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลหรือนักศีลนักบุญหรือศรัทธาญาติโยมจะได้มาร่วมกันนั่นก็เรียนเชิญเนอะในวันที่14เนอะกินข้าวน้ำก็ง่ายแล้วก็มาเลยนะแต่ว่าพระป่านี้จะตอดตอนบ่ายเนอะประมาณบ่ายสองบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยนะพระป่าจะตอดในเวลานั้นก็เพื่อที่จะสมทบทุนในการก่อสร้างต่อไปสถาญาติโยมเนาะหรือว่าเขาได้มีโอกาสละอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะในบวรพระพุทธศาสนาเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านทุกคนตัวเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับก็ต้องขอกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ตัวนะทุกตนทุกรูปทุกองค์บอกว่าจะเป็นตั้งเขตอำเภอเวียงป่าเป้านะโดยเฉพาะหลวงพ่อโดยเฉพาะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนะเจ้าอาวาสวัดจอมพ่อซึ่งเป็นท่านที่เป็นมีอาวุโสสูงสุดนะเป็นมีอาวุโสสูงละในพระนักจริกะนี่ก็เลยกราบอาราธนานิมนต์มามีตึงหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพ่อมีตึงหลวงพ่อพระครูปริยัตนะรัตนโชติวัดร่องกูมีตึงหลวงพ่อพระครูปริยัตปริยัตปริยัติชัยวัฒน์วัดสันมะแน่นะแล้วก็มีตึงครูบาน้อยวัดหนองยาวมีตึงครูบาสมานวัดป่าแง่และมีตึงครูบาสี่หมื่นวัดสันกูทองแล้วก็มีตึงหลวงพ่อพระครูบวรธรรมภิรามวัดเปรมารามเมืองน้อยเจ้าพนัดตำบลเขตแม่ตำบลแม่เจดีใหม่แล้วก็มีตึงท่านพระครูเลขานะท่านพระครูเลขาท่านพระครูว่าลืมชื่อเบิ่นเนาะชื่อพระครูนะวัดปางงิ้วนะได้มาร่วมกันวันนั้น8รูป9รูปแล้วก็ท่านพระครูใหม่ทำตัว1ก็วัดแม่ขาจารย์ท่านพระครูทองเนาะอันนี้ก็เปิ่นก็ได้มาเป็นองค์เป็นตนเมตตานะได้มาร่วมได้มาสถานที่บุญนี่นะสถาญาติโยมเฮาก็ภูมิอกภูมิใจตลอดจนถึงคณะสถาญาติโยมก็ตึงภูมิอกภูมิใจนะภูมิอกภูมิใจกันขนาดเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่บุญนะบุญเกิดละสถาญาติโยมที่สถานที่นี้
ม่อนพระธาตุขุนดาบผาแดงนะเตียตมาภาพได้มาประจำอยู่ที่นี่ก็โดยแรงบุญนั่นแหละโดยแรงบุญนะสถาญาติโยมที่เฮาได้จะได้คือทำช่างด้วยกันนี้ต่อไปวันข้างหน้านั้นก็ขอฝากสถาญาติโยมเนอะนะแต่ว่าการเริ่มลงมือหลังจากวางศิลาฤกษ์แล้วเริ่มลงมือเนี่ยคงจะเป็นเดือนพฤษภาญาติโยมเดือน8นะหรือว่านะประมาณเดือนพฤษภาพวกนะปีใหม่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงหน้านี่ก็เป็นช่วงเดือน7ล่ะประเดี๋ยวนี้เดือน6แฮมละอีกนะมันก็พอวางศิลาฤกษ์เดือน6เราก็จะไปเริ่มลงมือในการที่จะเทฐานขุดหลุมเสาเทฐานเป็นห้องลงจอบแรกล่ะนะประมาณเดือนพฤษภานี่แหละเดือน8ก็จะได้เริ่มกันเพราะฉะนั้นเดือน7จะ14เมษายนก็เจอเนอร์ศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลมาร่วมทอดพระป่าด้วยการทำกรรมหนึ่งเนาะนะพระป่าก็หลายตีหลายตังนะโดยเฉพาะพระป่าที่ศรัทธาญาติโยมจะได้ร่วมบุญทอมบุญด้วยกันนั่นน่ะเราจะได้มาพร้อมกันแห่องค์พระป่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเนอร์มาช่วยกันคิดกันสร้างวัดใหม่แห่งกรรมเนาะสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติสงฆ์ใหม่แห่งกรรมนะอาศัยแรงบุญแรงศรัทธานะอันนี้โดยความเมตตาศรัทธาญาติโยมนี่แหละเนาะแล้วก็อาศัยแรงบารมีนะของครูบาอาจารย์นะทุกวัดทุกวาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญครับขอกราบไหว้สักครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเนาะท่านมหานพดลนะที่เป็นได้ส่งตัวแทนก็คือรองเจ้าคณะอำเภอเนาะท่านพระครูวัดบ้านใหม่เป็นมาเป็นตัวแทนแล้วก็ขอกราบไหว้สักกับหลวงพ่อพระครูอรุณตวยเนาะวัดผาแดงที่ได้มาเป็นประธานกันในวันนั้นตั้งไปนอกก็มีท่านสสในวันนั้นเนี่ยเป็นมีท่านสสไพโรจน์โลสุนทรแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอวังเหนือเฮาเนี่ยได้ช่วยกันตุ้มได้ช่วยกันเป้านะมาวันนั้นก็โอ้ดีใจนะคณะสงฆ์ทางอำเภอวังเหนือนะทุกวัดทุกวาตีได้กราบพระราตนาเนมนนั้นเพิ่นก็มาหมดศรัทธานะวันนั้นก็ตู้ผ้าก็รวมแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมแล้วก็พบเกือบ60รูปนะญาติโยมวันนั้นนะเกือบ60รูปก็ถวายหมดเลยศรัทธาญาติโยมพระคุณเจ้าหรือว่าสามเณรเจ้าเนี่ยเปิดมาในงานนี้ยกถวายหมดเพราะว่าศรัทธาญาติโยมบ้านแห่งวังแก้วกับศรัทธาหัวตรงนี่และศรัทธาผู้ใจบุญนี่เปิ้นยกถวายหมดนะศรัทธาญาติโยมตีมาในงานนี้เป็นยกถวายหมดเลยเนาะถวายคือครูบาอาจารย์ถวายคือสามเณรบางวัดเพิ่นก็ยกถวายคืนก็มีนะญาติโยมเนี่ยมันท่องว่าแรงบุญเนาะบางวัดเพิ่นมารับปัจจัยเพิ่นมาขอถวายเน้อครูบาถวายคืนเอาไว้สร้างวิหารเด้อเนี่ยโอ้เฮาก็ขอขอบคุณเพิ่นเนาะนะกราบไหว้ศาเป็นอย่างสูงเลยแหละนะพร้อมโดยคณะสถาเฮานี้เพิ่นก็ได้ขออนุโมทนาบุญและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานมันขาดตกบกพร่องประการใดนั้นก็ขออภัยสถาญาติโยมเตยเนอร์การต้อนรับครับสู่มันบัดทุกบัดทุกใจนะมันบัดได้จับมือเงียนพอแน่ก็บ่เป็นยังเนาะบางทีก็บ่ได้จักได้จากันสักกรรมก็ขออภัยเตยเนอร์เพราะว่าเป็นงานแรกงานใหม่อยู่ต่อไปนี่ก็จะคือมันเข้ารูปเข้ารอยเห็นหน่อยสถาญาติโยมเนาะงานต่อไปวันแน่เอาละวันนี้ก็เพื่อมาเฮ้อเสียเวลาเนาะสถาญาติโยมท่านทั้งหลายเราก็จะได้เตสนาธรรมนะธรรมในวันนี้นั่นก็เป็นธรรมคำสอนนะถ้าช่วงนี้ครูบาจะได้เอาธรรมคำสอนเนี่ยมาเตสถาญาติโยมเป็นธรรมก้อมเพราะว่าอย่างเพราะว่าไม่ได้บรรลัมได้ใครเอาไปตั้งนอกเนาะไม่ได้ไปพอธรรมตั้งจึงใหม่ตั้งหยังก็เลยอยู่ในที่นี้ก็เลยว่ามีกระทำก้อมก็เลยจะเอาธรรมก้อมเนี่ยมาเตสนาให้กับคณะสถาญาติโยมวันนี้เป็นธรรมแบบพื้นเมืองเนาะแบบพื้นเมืองก็ลองฟังกันพอเนาะนะลองฟังกันพอเด้ออาเจริญศรัทธาทุกท่านตัวเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ
ตังโตขังหาริยาสัจจังจะติปิโตขังจะลาปิโตขังปัญญาปิโตขังมลนามปิโตขันติติสหัตถวุฒโดราสัมปเรสันตังไลลูกกงไฟไก่ลอดจันฝ่ายยอดเมืองสวรรค์จิ้งปากันมวนโมมายอมืออยู่ฟังธรรมจึงได้จำฟังทีเอาเป็นทีสอนใจลำดับไปนาบัดนี้และนาสัทธาอันวาสปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกาได้เทศนากล่าวไว้ว่าคนโลกใจยิ่งใจอันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกย่อมมีทุกโศกนานาย้อนกิเลสตาปางคือเกิดได้ไม่เดือดเครื่องขี่ตกนั้นมีไหลแลตัวใหญ่แต่มีสามประการเกิดกามตัณหาปาปานมักไข่ใดหื้อใจมักไฟอันดีงามตัณหาตามบ่ยุดย่อนบ่รู้ปอนวันยามติดโดยรูปขันธะตั้งหาลวดมาเป็นข้าแห่งตัณหามีใจเน้นหนาโดยกิเลสบ่มีเขตบางเบาเกิดความมัวเมามากมายหลายซ้ำตกยากพร้อมแกนกล้าแข่งขามตัณหาตามหนึ่งหนีบร้อนไรรีบเปรรนตุกโดยลูกและเมียตนย้อนอันหาใส่ปากตกโดยอันกันอดกันอดอยากนั้นก็หากพอประมาณตุกโดยเวียกการก็บ่มีวางจ้องย้อนตนานองหากดำไปเป็นตุกไปไหนและไปนอกกะล้อนไรปอกกะญาปาวะตัณหาสมาอะไรติดข้องในภาวะห้องเกตสงสารบ่วางเอานิพพานอันยิ่งยอดอันดับทุกข์ตอดกังวลไข้ตายเกิดในเมืองคนและจันฟ้าพาตนาเกิดโลกลาบ่มีที่เสียงสุดพาตนาเป็นเทวบุตรและอินพรหมติเตศเป็นผู้วิเศษจักรวรรดิราชราชาพัฒนาด้วยตัณหามากไฟมีจิตไข้ใดโภคสัมปติตั้งลายวิภาวะตัณหาไม่เหือเสียใจและเศร้าโศกเกิดความวิปโยคโดยโลกธรรม8ประการเมื่อยามทุกข์ผ่านก็เกิดว่าตายจากสงสารเสียดีกว่าเหตุบ่ฮู้ว่าโลกนาหากยังมีเข้าใจว่าตายเป็นผีดับวอดเมียนมุ่ยมอดบอกครับเกิดที่ล้นเข้าใจว่าโลกแน่สูญเสียเปล่าวิภาวะตัณหานั้นเล่าเป็นดังอุเฉทิกาติโกดันปาคือเกิดตุกเกณฑ์นาใดบ่ปัสสจากก็หักบ่พ้นโลกสงสารบ่หันหนนตังนิพพานย่อมเกิดตายตายสัปปุริสะตั้งหลายจะได้ประมาทจงประกันหาโอกาสกตัมบุญสร้างกุศลไว้ไปนาหื้อมีศีล5และศีล8ประการบริจาคทานไปบ่ขาดก็จักได้พ้นบ่วงบาปแห่งพระญาณมันส่วนแวดทุกในสงสารสังกายะอันนับใดเป็นตุกเลี้ยงใส่ตุกคำเจ้าวันยามเป็นตุกติดตามขันธะตั้งหาบ่ฮู้เป็นหน้าไม้ใจ
ป็นตุกในอันเลี้ยงโลกและเมียอาสะไลกันโยสุขตุกกู้ตวยกันเข้าของแหบบอดตันตามมากไฟเกิดใครใดซ้ำบสมกวานาสมปาตนาตนก็แสนเววนมาทุกจนแต่เล่าแย่เมื่อลูกมีลูกเต่าก็เลี้ยงยากนักนาอย่าเมื่อลูกประเสริฐออกมาก็ดูว่ากิเลสจะมากระเลือดลายส่วนว่าร่างกายผู้เป็นแม่ก็เต็มไปแต่เลือดและยังคายเม้นสาบโอไปสะปะเหงื่อไข่อาบจุวันคืนพาทายไหลเพลินสักฟอกเลือดยังออกบยุดยามวันแสบๆคันๆมีพร้อมเสียงหน้าตาบอกเกียงหน้าตาบอกเกียงเปิดเหลืองไปเลือดยังใครก็เม็นโบดคนเราปัสโซตาแสนล้ำก็แสนลำบากดังจักความไหวให้ใจได้ตาดามวยมอดกำลังตอดลืมจริงตาดำพิงคำเศร้านั่งเต้าอิงฟ้าการลูกผสมออกมาก็เป็นการได้ปกปอกเอาผ้าอ้อมออกถึงยังลูกน้อยขี้เยี่ยวเปียกปังลำบากก็โดยไปสักก็ได้ไปสักจากเก็บคนไปแม้ว่าก็เป็นตกอันหนึ่งแต่โสดนับว่าเป็นโตดแห่งสงสารสัมมาอดกลั่นอาหารกว่าพิษแปกเป็นพญาตร้อนรายแรกประยุทธ์ย่อนกว่าพิษกับลูกน้อยอ่อนเป็นพญาตตะนาจำเป็นใดอดสากกันอยากกลัวโลกน้อยหากจากเปียพอมนะพอได้อาทรซ้ำบ่ได้รับนอนพักผ่อนยามมือลูกน้อยอ่อนร้องไห้ก็จำเป็นได้พอเล็งหาล่างตื้อก็ทารกาขี้เหี่ยวตาแปดพาล่างตื้อกว่ามดแมงกล้าเหือไทยคบเนื้อในลูกอ่อนเอาปลาผ่อนปกแง้มก้อยมาโยกกำหอบอมเอาสองมือตุ้มกินยังนมเป็นตุกทองทมแต่เล่าตุกไม่เก่าทมทองส่วนพ่อแม่ตั้งสองก็บ่ได้รับนอนพักผ่อนก็เพื่อลูกน้อยอ่อนกวนเกวียนย้อนกะมัตนามีปังเกิดตุกไม่เดือดนายสงสารตุกแม่มาปานปามานและปาสูตรออกตกได้พกได้ยาปอกพอก้อยดูส่วนว่าศัตรูก็มีบรายคือเป็นเจ็บเมื่อใครใดปะแยดโลกาไล่กันแม้ถูกต้องคือเป็นเจ็บต้องและเจ็บหัวตามืดมัวบดแจงตามปิ้มแป่งกำหากป้ามาเป็นกลุ่มยังแย้มบรรลุหายเป็นตาลาเป็นตันขโมยลายเป็นนาสังหูบอเป็นกระยื้อมองคอกัดฝืดเป็นต้องอืดเสียบกัดไปหน่อยเป็นวัดไอจะเมยใครลังเตื้อก็ให้ทำเป็นเปเป็นเปสังจาเด็กน้อยตะละกาก็บาดจ้างปากเป็นตกยากโดยอันเลี้ยงลูกย้อนตันหาผูกป้ามากันบาดเสียงตันหาตกยากก็บาพ้นจากตังตุกโดยง่ายป้องแนงในสืบกันไปยาว
ยามเลี้ยงลูกหัวสาวก็ยังพอดีพอให้อยู่เมื่อลูกมีหลายก็กู้แสนลำบากนักหนาล้างเตือก็ให้กินปลาและกินข้าวล้างเตื้อก็ลบเหล้าอืดอ่อนกินนมล้างเตื้อก็เป็นหัวเข่าปมลูกเนี่ยลูกย่างบ่ได้มีแต่ร้องไห้ว่าอุ้มกูไปพ่อแม่ก็มาตกนายาใจแสนขนาดกว่าลูกจักตกประหลาดเสียแข่งขากันบ่รักษาเสียองค์กะแต่เล่าพอดูลูกเต่าจนปวิตเวียกการเวียกงานลวดบ่ได้กินแหลดตานก่อสร้างอันใดก็วิตว่างหาบหาบก้อนก่อนหัวดาปอบ่ได้จับหมอนปากผ่อนบ่ได้ยุดย่อนบ่ได้ยุดได้ย่อนกว่าลูกเต่าอ่อนบ่ได้อิ่มเต็มเต็มใจพานุ่งครัวใบก็ดีหาซื้อหาแลกเอามาแจกคือลูกเต่าบ่กุมรอดถึงวันใดก็แม่จะร่ำให้พ่อแม่จนบ่ได้ห่มตุ้มเฮอสบายกายใจเจ็บเมื่อยไข้วันใดชวนป้อบ่ได้กินได้อยู่ย้อนลูกเต่าลูกกวนกี้บ่ได้รับดีนอนดีหนาวก็บ่ได้ห่มผ้าคนหนึ่งก็กว่าคนหนึ่งก็ตีบคนหนึ่งก็ยันผ้านุ่งมันละโหลดซ้ำมาเหม็นโบดเหม็นจางเหงื่อใครยางติดแปดขี้เหนียวแวดตาตนมาตัวเววนสั่งสารวัตโลกเหมือนภัยบาทุกโศกเสมอตนตีแต่ก็เหมือนกันทุกคนในมุมสละโลกแสนแสบโศกโศกกาเลี้ยงลูกใหญ่มาจนป้อเต่าแก่ก็บ่มีกุลป้อแม่แม่สักประการป้อยได้เออทุกผ่านคำเจ้าเขาก็มาแต่หาเลี้ยงลูกเต่าและเมียแห่งตนป้อยบ่คิดถึงบุญคุณผู้เป็นพ่อแม่อันตั้นใดเพื่อแผ่เมตตาเข้ามาเป็นคนอัตตาปลาใบบอดบ่คิดรอดคุณไปเอาแต่วิสัยแห่งตนว่าอันมาแจ้งจมดาปิตามารดาบ่เศร้าแหวงหาเลี้ยงดูต้องปากปล่อยหือพ่อแม่ตุกยากอานาถาแม่นพ่อแม่เป็นปัญญาโลกาเจ็บป่วยก็บ่รู้รักษาช่วยยุกยาหายุกยามาใส่เลี้ยงลูกคือใหญ่ก็บ่เป็นประโยชน์จะนะสักประการก็เกิดเป็นตุกกับสงสารเสมอภาคตามกรรมวิบากภัยมันและนามบุพเพจกตาปุญญาตาอันใดกระทำบุญมาปังก่อนบาปบุญนั้นบ่ห่อนไปไหนจักติดตัวไปทุกชาติเหมือนมาลายเนื้ออาทิตย์ตามตาติดตามตังมาแล้วมาสว่างเสียโดยง่ายเช่นใดบ่ใดเข้าไข่อายามารามหาเนรปานเตียนย่อมตกกับสงสารเสียแต่ใดมีแต่ไทยกำเนิดเววนลางจาดก็ได้เกิดเป็นคนจนลำบากปัญญาหากมีเบียนไต่ตามเป็นโลกไข้ปังมะเร็งปมลำต้องใหญ่เจ็บป่วยไข้บวมป้องและลงเลือดเป็นบาเดือดเมาไปเป็นสารกีในขีหิตฤทธิ์สะดวงตะวันลำใจลำบากใจพอประมาณเป็นลมการนาเป็นลมการออกดอกเป็นตุ่มนอกในปมเป็นช่างสุมเปียงง่อยเจ็บป่วยไข้นะใหญ่น้อยไปในไสยะอันใดก็บาดถูกเจ็บปวดโดกในเอ็นโลกเป็นเน็บเย็นอมาพึกอมาพาดเป็นขีราชสองกอง
เป็นขอปองโรคติดต่อบ่มีไปพอนอนอยู่ได้ใดเป็นลมตาลายและดำมือหายใจเฟิดเอาหายใจเฟิดวิววิวเป็นตาคิ้วและวองละอาก็เป็นขี้กากเสียนต่ำลำก็เทียนติดลำก็เป็นฝีต่อในลำไส้กินสังบ่ได้ปั่นไปมาเป็นเจ็บตาและปวดเคี้ยวเวลาเคี้ยวก็เป็นขี้หมูกและน้ำตาสัพโลกาอานับตั้งกัญญาบ่ได้ย้อนตาหน้าไม่มาจับจำอย่างย่างเตียวตังก็สะเลเสซ้ำตาล้มเป็นบางมเมาวินนะเอวากินเลี้ยงคราบพ่องก็หาพ่องก็สะไปถงหือได้จะรงอย่างวิบากอันตนหากได้กัตมาพ้องเป็นหูตาโนกบอดบอดแจงรอดได้รู้และหันช่างเป็นตุกังไม่มาดอันว่าสัพปัญญาตนานาบอดใจภัยเอามาปันเฮาหากเป็นแต่ตัวกัตมาแต่เจิดก่อนมันบ่หอนได้สูญหายดูราสะปุริสะตั้งหลายหนุ่มเฒ่าตั้งสมณะเจ้าผู้มีศีลธรรมจงจักจำและสังเกตว่าหือมีธรรมสังเวชในใจปิจารณาไปหือแจ้งทีเพื่อเอาเป็นที่เบื่อในยังโลกสงสารฟันเอานิพพานไปใจใจเพื่อหือได้สัตดีและนาแต่ประการหนึ่งอันเราได้เกิดมาเป็นคนก็เปลี่ยนบุญแห่งตนนั้นประเสริฐอันได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสอนนี่นาล้ำเลิศยิ่งนักเราจุ้งจักปั่มเป่งปารมีไปตัดบัญจาตัดบัญชัยเอาเป็นวางอย่าใดละห่างจากศีลธรรมหือไว้นกคบยำตั้งวันข้ามเจ้าร่ำเปิงตึงกลพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเมนะโถจุลมหายใจเข้าออกเพื่อจักสักฟอกมาละมนตินหรือได้อยากกินโดยตั้งอันชอบมีประกอบโดยสัมมาอาชีวกรรมมีการกระทำซื้อขายใจแลกบ่ฮือผิดแปลกจากศีลธรรมเว้นจากมิจฉานิจกรรมอันเป็นบาปเฮือหากกินโดยสุภาพตามก้องดีโดยกศีลกรรมมีการเพาะปลูกโคปาลกรรมเลี้ยงวัวควายเอาลูกใจตั้งเผื่อไทยปานิจกรรมไปโดยตั้งจ่อเพื่อประกอบโดยสุจริตธรรมเว้นจากกรรมอกุศลสิบประการหากรักษาสินหือตานไปใจใจรารักษาอินทรีย์ไว้หือสะอาดอย่าได้กล้าขอเอาของผู้อื่นอย่ามีใจจื้นเอาตั้งจู้กะเมอย่ากล่าวกรรมหันเหจุลัยตั้นอย่าได้คึดอ่านไปตั้งหมอกรรมสนสอไรเป็นกรรมย่อย่าใหญ่ว่าเล่นหือตั้นเต้นตกใจอย่าได้ไขกรรมหยาบกรรมบ่สุภาพฟันแตงจากกรรมแข่งไตรจากล่าวกรรมสัวกากาลิกรรมบดีอย่ากล่าวจากเป็นบาปหาเท้าและเวรกรรมอย่าได้พิษจากก้องธรรมพระพุทธเจ้าปาหือจิตแล่นเข้าตังมิจฉาทิฏฐิได้กระทำบดีปัญญาบาทปองอาฆาตตื้อเวรหือได้กระทำเปลี่ยนไปอยากกาดเธอป้นบวงบาทกรรมตัณหาอาอันแน่นหนาเบื่อเศร้าบ่หูจักสินธรรมประเจ้าว่าเป็นของดีมันจังควันควีพาเมืองใจหือลงไหลแต่การงานตั้นชักชวนไปกินไปตันจำสินภายแพ้กะอ้างว่าข้ามีการอันใดปอประมาณบ่พร้อมควายการน้อยใหญ่ซ้ำมีหลายมันบอกเกิดถึงความตายจากมาลอดตัวจักใดตอดละเสียแม่นลูกละเมียเก่าของแม่นจักมีทมทองหรือมากน้อยเลิกกลาดกล้อยเอาตัวไปบ่ใดเต้าละไว้กับโลกเฮลูกหลานบริโภคแบ่งกันสัมปติจุอันก็นับส่วนเปล่าบ่เป็นประโยชน์อันใดเล่ากับตน
ย้ำเป็นคนก็สร้างบาปใจใจไปลุนก็เอาไม่กินแหงใจปกกะลาผู้ใดได้ยินได้ฟังยังกำสอนพุทธังเตเป็นธรรมสังเวชโบราณแม่นไข่เจยสุขเจยบานไปนาบ่เฮือตกต่อยจ้าไปลุนก็เรียบกะตำบุญยากาศมันเข้าอาวาสฟังธรรมฟังแล้วจดจำจอแล้วมาปฏิบัติต่อคำสอนบ่เฮือลุ่มดอนเสมอภาคจากได้พ้นจากตั้งทุกข์เฮือได้ถึงสุขแต่เดเลคำสอนมีดังนี้อันกล่าวจี้ไกลมามันพิจารณาสันทีว่าคนเหล่านี้เกิดมาที่มีชีวิตนามินสันมักถึงเขตขันวำวายการว่าตายมวยหมดก็ละตอดอินสีแม่งาวันนาควีแมงวันควีตอมไตเนื้อนางไก่น้องไหลเม็นสะไปตัวตั้งห้องญาติพี่น้องเบ็ดนาหนีกองกินลำมีกินบ่ได้เขาอย่าร้องให้เจ็ดน้ำตาโศกเศร้าโศกาเป็นอันมากป้ากันบวนขาเคโลย้อนหันโรคกายาโยปองไก่หน้าตาใหญ่ปูนกลัวตกรอดกองลัวปัจจ้าไฟแดงกลาสุ่มใส่ไฟกองใหญ่เผาล้นเนื้อนางตนกำเศร้าไฟฟองเอาออกออไหลปุ่นสังเวชใจเลือกขนาดอันธรรมชาติหากมีมาเป็นธรรมดาแห่งโลกสงสารภัยอย่าอาทานว่าตัวดีกันตายเป็นผีชีวิตขาดแม่นเป็นเชื้อชาติกษัตริย์ตาเป็นเสนาอามาตย์ใหญ่ทวนนาไขว้มาเสติดตัวคนทุกคนจนมีจุปูย่อมเปื่อยเน่าอยู่เสมอกันบ่มีวันพ้นจากความตายกันเข้าเผาสรีระร่างกายเมียนเสียงก็ปากันมากินเลี้ยงอยู่เฮือนตนปลาเอาฝูงคนหนุ่มเฒ่ากินลาบและเหล้าเมาไม้ตั้งยิงใจน้อยใหญ่กันเสียพี่แล้วไม่สามวันเจ็ดวันเขาก็ยังปากันโศกเศร้ายังตันขันเข้าแกะตำบนหากันรอดวันลุนมาไปนาเขาก็ลืมกลัวบอกคือรอดจักกะตำตะบุญตอดด้วยหาก็ยากนักหนาแต่เล่าเขาลืมคนเก่าให้ส่วนบอกคือกำโนนผู้ตายไปนาอันว่าคนโลกละโลกกี่ย่อมจักมีเป็นดังนี้ดังกล่าวใครจี้มามูลาสัตตามอนหมูอันนั่งอยู่ฟังธรรมจึงจักจำเจอไว้เป็นไม้ไตสอนาเจออย่าได้นี่ใครกล้อยกลาดอย่าได้ประมาทลาสังรีบตะแหวงหาคุณกองเดปฏิบัติตามมีไปใจใจอย่าปลงใจคนหนึ่งคนอื่นว่าเขามีใจจื้นกระตำบนหาเขาจักรีร่ำตะเปิงหาคนที่ตายจากอย่างเหมือนมากก็กว่าปีไปตอนนั้นก็หายกว่าจอยบ่มีไปกล่าวถอยและทำหาและนามนุษย์อันว่าคนยิงใจม้วนหมู่อันเกิดมาสู่สงสารจักมีอายุยืนแน่นแต่ใจก็บ่ถึงได้ปันปีจุ่งรีบกระทำดีไว้กับตนอุปมาดังฝนตกที่ระยาดก็ยังอาจเต็มมหายอุปมาแถมหนึ่งดังเพิงแมงโปจุลธาเนอันโยตีไก่ก็อุตสาหะไปบินจรหาเอาเกสรดอกไม้ติดแข้งมาได้หลายหนแปลงรังตนอยู่สันใดดังเราทำบุญไปเตน้อยก็จักก้อยมีลายฝึกหัดกายว่าจะใจปฏิบัติไปติดต่ออย่าเกิดมาหม้อเอาเบาว่าตัวตนเรายังนมเนื้อนังจุ่มมีวันยังบ่ตันแก่เต่าปะแยดบอกเขาว่าเบียนควี
ยังบ่ตายนี่กล้อยกล้ากันว่ามัจจุราชมาตันได้ตายดับขานมวยมังจากโลกกว้างสงสารบ่ได้เอตานและจำศีลดังอาจินเกิดไว้บ่ฮอนได้กระทำดีป้อยตายนี่เสียก่อนลาจากบ่อนเมืองคนจะยมปิบ้านตนอาจกล้าก็บ่ไว้แน่ป้าไปปกลาผู้ใดกล้าหยาบกระทำบาปนานาก็จักป่าได้ไปต่อตกลงยอดอเวจีกันไปกระทำดีก็สร้างแต่ตาตั้งตั้งบุญสร้างกุศลนุนแจ้ใจบอกขาดใดเป็นนิจการใจยอมปีบานก็ป่าไปรอสู่ยังที่อยู่เมืองสวรรค์ดังรับฟันแล้วตื่นได้จมชื่นวิมานคำบ่มีทุกนำสักเตื้อได้สุขจุกเมื่อจุวันยามและนาตาสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเต้ายิ่งใจผู้คงควายควายรอดอมตะยอดกเกษมสีจุงเวนนีกำบาปอันกระยาบจูประการมันเนื้อตันอย่ากาดอย่าประมาทเสียสิ้นจากดังอาจินเกิดไว้สมมักไฟใจไม่ได้ปันปลายไปรอดจันฟ้ายอดมหาเนรปันบ่อยาดจะและเนรเนตังกิญาสังวรนาวิเศษจากห้องเหตุธรรมสังเวทกรรมสอนก็บังคมสมเรสระเดสาตุสาตุสาตุเอาละศรัทธาญาติโยมนะเทศนาธรรมเรื่องธรรมสังเวชคำสอนของพระองค์ชินวรพระพุทธเจ้าเฮานะเปิ่นก็ได้สอนไว้หลายอย่างหลายอันโดยเฉพาะการเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นสัจธรรมซึ่งภัยลีกนี้ป้นไปบ่ได้อะหยังเอามาแลกซื้อมาขายก็ถึงได้สถาญาติโยมนะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ่นก็บอกว่าเฮอสร้างคุณงามความดีไว้เน้อแล้วก็บ่ต้องท่าภัยบ่ต้องรอไผแล้วบ่ต้องรอเฮอคนลูกหลานกันเต้าเนี่ยมาทําบุญเฮอตอนเฮายังมีชีวิตนะตอนเฮายังมีชีวิตนี่เฮาก็ก้อยคงควายฮะนะเฮาจะไปเกิดว่าเออวันหน้าตายไปแล้วเขาถึงตั้นหันเข้าเฮอก็เปิ้นบอกในธรรมตะกี้เปิ้นบอกว่าตึกอะละก็3วัน7วัน3วัน7วันนี่ฮะมาตันถึงวันน่ะญาติโยมตันหันเข้าไอ้เนี่ยฮะพอห่างไปสักเลย7วันไปละกำนั่นก็บ่ได้อยู่เฮาเด้อกึ่งเดือนมาเตื้อพอกึ่งเดือนมาเตื้อวันนี้ก็บ่ได้อยู่ให้มากำนั่นก็เป็นเดือนมาเตื้อจากเดือนมาเตื่อกำนั่นก็เป็น3เดือนมาเตื่อจาก3เดือนเป็น6เดือนมาเตื่อจาก6เดือนเป็นปีแล้วกำนั่นถ้าเป็นปีมาเตื่อตึกปีแล้วโอ้ครบปีละนั่นน่ะได้ตันหันเข้าขันน้ําเฮ้ยป่อยแม่สักเตื่อเตื่อเอาเนี่ยได้น่ะมีเวลาเตื่อเดี๋ยวก่อนไปกินใหญ่ตันหลวงก็เปิดปล่อยกันไปตันเนี่ยลูกน่ะสถาญาติโยมตันทั้งหลายและยังบ่เกิดว่าตอนยังคนเนี่ยนะเฮาได้ดูแลเปิ้นจะได้เฮาก็ต้องตอบเปิ้นจะอ่านบางท่านบางคนนี่โอ้สมาเตอญาติโยมนะป้อแม่นี่บ่เคยได้สนใจป้อแม่ละป้อแม่อยู่บ่แพรมบ่ป้อหลานมาเลี้ยงแฮมเอ้าเลี้ยงลูกใหญ่บ่ป้อมาเลี้ยงหลานแฮมติดเลยล่ะญาติโยมนะเลี้ยงหลานได้ก็ยังว่านั่นเนาะนะลูกก็ไปเฮ็ดการทํางานหมดมาอยู่บ้านอยู่จองอีกสักหยังนะมันก็เป็นภาระกับพ่อกับแม่ที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองดูแลลูกดูแลหลานเฮอไปเตยล่าไปญาติการญาติงานไปซอสตางมาส่งสตางมาเฮอพ่อแม่ทั้งเพ่เอามาเลี้ยงลูกเตียงเต่าแถมเนี่ยเพราะว่าอย่างวิวัฒนาการทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไประยะโยมเนาะมันจะเฮือเหมือนแต่ก่อนมันก็บ่เหมือนนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่เปิ้นบ่ไปไหนโลกลูกหลานตันเต่าคนแต่ก่อนนี่ปัดโตเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำหมีวัวมีควายก็ไปเอาหลัวเอาฟืนทำหมีก็ไปหากินสว่าหากินเนี่ยตอนนั้นแล้วบ่เดียวนี้บ่ได้ล่ะจบโรงเรียนเรียนต่อเรียนต่อจบได้ทำงานทำงานแล้วบ่ปิ้งมาล่ะนะ
ถ้าจะปิ้งมาจะไปหาแม่นะยังเอาลูกมาตวยเอาหลานมาตวยพอฝากไปเนอะเจ้าก็ตึงมีเวลาพอมันหลบนะพ่อแม่ก็เลยรับหน้าที่ไปแทนนะเพราะฉะนั้นนี่การทำบุญสุนทานนี่ฮะต้องรอให้ญาติโยมทำไปเตอะเปิ้นบอกว่าทำไปเตอะมันก็บ่ได้ให้สูญนะนะแต่ถ้าเฮาบ่ทำเนี่ยลำบากนะรอให้เขาตานไปฮื้อนี่นะลำบากเขาจะต้านมาต้านโอ้อย่างที่ว่านะก็3วัน7วันน่ะหมอกนั่งให้โศกเศร้าบ่ได้เนี่ยนะบางทีก็ประเดี๋ยวสมัยประเดี๋ยวทําให้อ่ะตายแล้วก็มีเงี้ยจักมาเถอะตายไปละมันสิฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนเฮาบ่เดียวนะโอ้ก็นี่โลกพอไปประจาประกรรมเสร็จไปเผาเสร็จเอาล่ะปีกบ้านมาฉลองอ้าวลาบเน้อชาเน้อเหล้าเน้อนี่เอามากินกันนะเพราะฉะนั้นนี่เหตุการณ์ปัจจุบันนี่มันก็เป็นไปงี้แล้วญาติโยมแต่เฮาเนี่ยนะควรจะรักษาเหตุรักษาห้อยแล้วก็ควรจะดูแลนะควรจะดูแลผู้มีพระคุณนะก็ยังกำเปิ่นบอกไว้ว่านี่เนี่ยนะยมป่อยมป่อคำเนาะเปิ่นเขียนมานี่เปิ่นจะอู้ถึงเรื่องคุณนี่เนาะคุณตะกี้อาตมาภาพไปอ่านกรรมนะถ้าเปิ่นบอกว่ากรรมไว้คุณรวมอิติปิโสภควาเนี่ยมือข้าพระเจ้าตั้ง10นิ้วต่างวางคิ้วไก่เกศาข้าจักไว้คุณพระปิตาเซาเอสคุณพระมันดา12คุณนางโกศกมี63นะคุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระสัทธรรมเจ้ามี38คุณพระสงฆ์มี14คุณอาจารย์เจ้ามี10คุณกรรมฐาน8คุณไฟ4คุณลม7คุณอากาศ10คุณธรณีเซาเอสคุณกงกา12คุณอัคคละ33คุณศีล5มี11คุณศีล8มี12คุณศีล10มี21คุณพระปฏิโมกสังวรศีลมี227คุณอรหันตามรรคตั้ง4พละ4นิพพาน1เป็น9คุณอัศวาทนิชวาทคุณพระวิหารเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์คุณพระมหาจีนะธาตุเจ้าตังมวลขอจงมาเป็นสร้อยประดับสำหรับกายาอันประเสริฐเมื่อข้าพระเจ้าจักดับจิตและเสี่ยงชีวิตสังขารไปในปีใดเดือนใดยามใดดังนั้นก็ขอราตนาคุณเจ้าตังมวลเนี่ยจงปิดประตูจัตุระอบายภูมิตังสี่ขอนะพระคุณเจ้าตังมวลเนี่ยนะจงจักมาปิดประตูจงมาเปิดประตูในระพานให้แก่ข้าพระเจ้าได้เติบนี่ปานะปัจจโยหนตุโนนิจังอันนี้เป็นกรรมไว้จากต้นฉบับเดิมนะผมอาจจะอาตมาก็อาตมาภาพว่าโยมป้อเปิ่นคงจะได้ไว้เรื่องของอันคุณของปรมีสังคิตตักของครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะอันนี้เปิ่นก็ใส่มาหมดเลยนะอันนี้ก็สถาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็เป็นประโยชน์เนอญาติโยมบางคนเนี่ยเขาถามคุณป้อคุณแม่ฮู้เนาะถึงวันนี้มีไผสอนเนี่ยมีไผบอกเนาะน่ะลองถามละออนมาหรอกน่ะถามละออนที่เขาจบปริญญาตรีก็ได้อ้าจบปริญญาโทก็ได้ลองถามมาแล้วว่าคุณอีป้อมีตาใดอ่ะเคยกับเฮาได้เคยได้บอกให้ลูกให้หลานเนาะคุณอีแม่มีตาใดเออหมอฮู้เหรอคุณอีป้อก็หมอฮู้เหรอคุณอีแม่ก็หมอฮู้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานตันเต้านี่เฮาต้องบอกนะเฮาต้องบอกเขาว่าน่ะเฮาต้องบอกแล้วครูบาอาจารย์ประกอบจะต้องบอกเราว่าคุณป้อมี21คุณแม่มี12แล้วคุณพระพุทธเจ้ามีตาใดมี56คุณพระธรรมเจ้ามีตราย38คุณพระสงฆ์มี14นะเพราะฉะนั้นนี่เฮาเปิ้นถามเฮาก็ต้องตอบได้แต่ถ้าเฮาบ่ฮู้จักคุณเหล่านี้นี่เฮาก็บ่สามารถที่จะตอบได้ว่าเออคุณน่ะเพิ่นมีคุณต่อเฮาอย่างใดคุณพ่อต่อใดคุณแม่ต่อใดนะชะตาญาติโยมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากสัทธาญาติโยมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นแม่แบบให้ลูกหลานตั้งเต้านะแม่แบบนี่ก็จะต้องเอาอย่างดีอ่ะเนาะถ้าเฮาแบบไม่ที่มันบ่ซื่อบ่เลาเนี่ยแบบไม่เป็นโคตรงงโคตรแง่งมาเนี่ยลูกมันก็จะโคตรงงโคตรแง่งอย่างเนาะหรือว่าปีมันโคตรงงโคตรแง่งออกมานี่ก็คานกะเสากะมันก็ออกมาโคตรงงโคตรแง่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเฮามีใบแบบที่ซื่อพ่อแม่เปิ้นเป็นรักฮื้อเนี่ยเปิ้นมีศีล5เนี่ยเป็นรักอยู่ในใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีอย่างสัทธาญาติโยมเฮาก็สามารถที่จะบอกลูกของหลานโดยเฉพาะตัวเราที่มีลูกมีเต้าตัวเฮาเองเนี่ยจะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกให้เต้าได้หันไม่ใช่ว่า
หันในสิ่งที่บ่ดีหันนี่พ่อกินเหล้าหันนี่แม่เล่นไพ่เนี่ยมันดีหันนี่พ่อพิกกันนี่แม่ตีกันเนี่ยมันก็บ่ดีนะเพราะฉะนั้นนี่เฮาก็ต้องพยายามถ้าว่ามันเป็นลักษณะนี้1สิ่งที่เราจะต้องพึงระวังก็คือเรื่องของอารมณ์และสตินะอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะญาติโยมถ้าเฮายังเกิดว่าควบคุมอารมณ์ตนเองบ่ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะพังโดยน้ํามือของเฮาจะพังโดยกรรมอู้ของเฮาจะพังโดยอารมณ์ของเฮาไผบ่มาย่าฮือล่ะไผบ่มาที่จะมาแต่งเฮามาทิ่มมาตําเฮานอกจากตัวเราเองถ้าเวลาเฮาโดนอย่างเปิ่นว่ากะดีเปิ่นติเตียนนินทาเปิ่นเหล่าหน้าจาขวัญบางทีก็ได้ยินน่ะญาติโยมแต่บางคนเพิ่นก็บอกว่าเออญาติได้ฮะทําใจบ่ได้อีหลอนี่หยังทําใจบ่ได้มันอดบ่ได้นะตึงใครเถียงตึงใครว่าพ่อเฮาบ่ผิดแม่นญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเฮาโอ้เรื่องความผิดเนี่ยไผตึ้มยอมรับอันเปิ่นไปมีสอบสวนหยังตํารวจเนาะอันเปิ่นไปมีตํารวจสอบสวนหยังอันเปิ่นไปมีพนักงานสอบสวนหยังก็เพราะว่าคนเฮาเนี่ยเมื่อทําผิดแล้วก็บ่ใครยอมรับผิดกันนะแต่ถ้าเฮาบ่ผิดเฮาก็สบายใจแต่ถ้าเฮาผิดเฮาก็เป็นทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่ผิดเราก็สบายใจถึงเราไม่ผิดเขาว่าเราผิดเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้ญาติโยมถ้าเฮาบ่ผิดแต่คนอื่นว่าเฮาผิดเปิ่นเหล่าหน้าจากวันก็ดีเปิ่นใช้ไร้ไปสีอันนั้นมาเรื่องของเปิ่นเนาะท่านเจตัวเฮาก็ปล่อยให้เขาเกิดไปเจ้าตายเลยอย่างเฮาก็ต้องคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเฮาผิดแต่เราไม่ยอมรับผิดนี่ก็สําคัญน่ะตัวเนี้ยนะตัวนี้สําคัญนะญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปโต้แย่งกับใครละจังมันเตอะคือการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาอย่างเฮาได้ยินเป็นเล่ามาว่าฉะนั้นจะนิยานนี่อ่ะละแล้วเฮาผิดผิดก็ต้องไปเดือดร้อนมันจังมันก็เดียวมันก็เข้าหูเข้าห้องไปละนะเพราะฉะนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราจะตัดสินใจนะใครมาตัดสินใจแต่เฮาก็ตื่นได้เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้แล้วนี่มันก็จะเกิดสติปัญญาญาติโยมเกิดสติขึ้นมาก่อนแล้วเลิกได้ปัญญานะเป็นเครื่องกำจัดนะเพราะฉะนั้นนี่เกิดได้ขึ้นได้แต่ควบคุมได้ก็ด้วยสติและปัญญาแต่ถ้าเราเอาอารมณ์เหนือกว่าสติปัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไปบ่ได้ญาติโยมนะบางคนบางท่านนี่โอ้เฮาหันนี่นะเอาอารมณ์ว่าไผว่าตึ้มฟังกูจะเอาอย่างเอี้ยกูจะเป็นอย่างเอี้ยใครจะมาว่าอังกูเนี่ยอันนี้นี่อยู่ได้ยากอยู่ได้ก็คืออยู่ได้คนเดียวอยู่กับหมู่ก็ได้บ่ฟังเปิ่นเอาตัวเก่าว่าเนี่ยมันสําคัญนะญาติโยมอารมณ์คนเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราอยากจะเป็นจะในเมื่อเฮาอยากจะเป็นอยู่แบบความมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความทุกข์นะความทุกข์มันเกิดจากอะไรอย่างนะโดยเฉพาะการเข้าใจตัวเก่าเนี่ยจะไปเข้าใจคนอื่นตัวเอาเข้าใจตัวเก่าอย่างก่อนถ้าตัวเก่าเข้าใจตัวเก่าได้มองตัวเก่าเปลี่ยนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บ่มีปัญหาญาติโยมนะบางทีเนี่ยเราไม่ผิดเขาว่าเราผิดเราก็อยากจะตอบอยากจะโต้นะแต่ถ้าตอบโต้ไปแล้วมันก็เถียงกันนะให้เหลือเรานิ่งเสียดีปล่อยเสียดีกว่าช่างมันเถอะมันก็ได้เกิดผลเกิดอย่างนะแต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าอดได้เป็นยามีพยาแป้เปิ่นเนี่ยกรรมเก่าเป็นว่าไว้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะต้องระมัดระวังละอยู่ตัวหมู่อยู่ตัวคนหลายอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยกรรมอุปกรรมจังอยู่คนเดียวนี่ก็ระวังความคิดตัวเก่าเนาะนะเกิดหนักเกิดไปชะปะโน่นนั่นนี่เดี๋ยวก็จะเป็นโรคประสาทเดี๋ยวก็จะเป็นโรคซึมเศร้าไปแถมจะอยู่กับคนหลายให้ระวังกรรมอู้กรรมจากกรรมอู้กรรมจากคนเฮาเนี่ยมันมีสองอย่างนะเราญาติโยมอู้ดีมันก็มีอย่างถ้าอู้บ่ดีเนี่ยเสร็จละนะมันเป็นดาบสองคมหรอกกรรมอู้เฮานี่เวลาออกจากปากไปแล้วนี่มันเป็นนายเฮาหรอกเฮาเป็นนายมันหรอกเวลาเฮาอู้เฮาเป็นนายมันเอาปากไปแล้วมันเป็นนายเฮาละเอาละกำลังจะเดือดร้อนกันละน
ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ต้องระมัดระวังนะพยายามที่สุดเลยเราต้องควบคุมอารมณ์ละควบคุมสติควบคุมปัญญาของเราได้นะอย่าไปเผลอเนอญาติโยมเนอเผลอเผลอให้น้อยที่สุดนะเผลอให้น้อยที่สุดนะอย่างก็แล้วแต่ความผิดพลาดของทุกคนมันเกิดขึ้นได้หมดญาติโยมแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้ยามเมื่อเราคิดบัดตันน่ะนะเกิดบัดตันน่ะนะมันผิดพลาดไปนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกคนเนี่ยมันก็มีความผิดนะคนเฮานี่ความดีมันบ่ 100% สักอย่างมันก็มีตามนี้ทุกคนทุกท่านบอกว่าไผแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยอมโดนตามนี้ญาติโยมตามนี้ยังพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นนั่งในวิหารเปิดตึ้มปากตัวอย่างติงอย่างกระไผคนแยงไปคนคิดตีเนี่ยมันตีนี้ตีนะญาติโยมโอ้พระเจ้าในวิหารนี่งามแต่งามว่าพระเจ้าในโบสถ์งามแต่งามว่าเสียอย่างเดียวนะอย่างมันปากอยู่อ่ะโดก็ไปว่าเพิ่นแหมอย่างแล้วคนเฮาเป็นคนกันซ้ําให้กะนะเล่าควันกันเนาะน้องร้องเล่าพอหรอกผัวข้าดีแต่แน่ถึงวันนี้นะมันดีหมดแต่กะบ่หมดเก่าอ่ะแต่มันเสียอย่างนะเสียอย่างกินเหล้าปรอกอย่าเฮาว่าผัวดีผัวดีกินเหล้าถ้ามันกินเหล้านี่ดีกะแหมเนาะมันถึงปิ่นไปปิ่นมาหรอกคนเฮานี่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเฮาก็พยายามที่สุดเลยนะพยายามที่สุดอันยังก็ได้ที่มันบ่ดีนะที่มันเป็นสิ่งอบายมุขน่ะในทางบ่ต้องบอกเนาะขอปิดประตูอบายมุขทั้ง4เด้อนะเหล้ายาปะปิ้งเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันเสียเข้าเสียของบ่ดีบ่ดีสักอย่างนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องระมัดระวังเนาะการดําเนินชีวิตกันถึงวันเนี่ยสัตยาญาติโยมทั้งหลายข้อเดียวคืออย่าประมาทอย่าประมาทนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมันหมดอ่ะนะเฮาก็บ่สามารถที่จะไปฝืนดวงชะตาชีวิตของคนเฮาได้นะเพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมไผกรรมมันอยู่ที่เวลาไผเวลามันเนาะสัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะเอาละขอฝากเน้อสัทธาญาติโยมเน้อวันที่14เมษายนนี้นะตั้งมั่นพระธาตุคุณดาผาแดงเวียงแก้วโพธิญาณบ้านห้างวังแก้วตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือที่อาตมาภาพเนี่ยประจำอยู่ที่พักสงฆ์นี่จะได้มีการขึ้นการสร้างจะได้มีการตอดพระพุทธพระป่าในวันที่14ขอเชิญศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทุกท่านเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีก็มาร่วมกันเนอะมาร่วมกันเนอะก็ตั้งคณะศรัทธาก็จะได้จัดการต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมเนาะในวันงานนั้นภายมาก็จะมีวัตถุมงคลแจกโดยเนอะวัตถุมงคลนั่นแหละจะแจกโดยช่วงปีใหม่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้ทุกท่านท่าที่มาเนาะอันนี้ก็ฝากสถาญาติโยมโดยว่าเป็นวัดใหม่เป็นที่พักสงฆ์ใหม่มันมีอย่างชักอย่างสถาญาติโยมแปลงตั้งแต่ถนนหนทางขึ้นละญาติโยมก็ร่วมพร้อมคิดพร้อมใจกันเทถนนขึ้นมาบัดนี้ถนนกว้างลึ่งรถไปมาก็สบายเนี่ยแล้ววันพุธวันเฮอนี่นะแหมประมาณสัก 3-4 วันน่ะกำลังพักได้2วันอยู่นะแหมสัก 3-4 วันนี่ก็ได้อู้กับตั้งผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการตั้งคนเฒ่าคนแก่ละตั้งสถาญาติโยมเป็นบางส่วนก็ได้อู้กันไปว่าจะมีการขุดถนนตีตั้งขึ้นบันไดที่ญาติโยมมาหันมันตั้งแท็กลงไปนะบันไดนี้จะขุดเลาะตั้งใต้หันเอาเป็นเนินมาแล้วญาติโยมเตียวสบายอันนี้นะอันนี้ก็จะเริ่มดำเนินการละบันไดนี้พักยกสัก 3-4 วันเนี่ยสัก5วันก็นี่นะเพราะว่ามันทำกันมาเป็นเดือนเนาะทำงานกันเนี่ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยญาติโยมตีนี่เปิ้นบ่มีไว้เนาะเฮาก็จําเป็นเนาะอันใดที่มันจําเป็นใจก็ซื้อมาละซื้อมาไว้ญาติโยมอันใดมีก็ช่วยกันซอกกันซื้อช่วยกันหานะอันนี้ก็สิ่งที่มันขาดไปเนี่ยเพิ่นห้องไว้เครื่องอุปโภคและบริโภคนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็บางอย่างก็มีเฮาก็จําเป็นต้องซื้อไว้เพื่อเอาไว้ต้อนรับคณะสัตยาญาติโยมในวันหน้าเนี่ยแต่ในการคิดการสร้างต่อไปนี่ก็คงจะใช้เวลาอยู่เนอญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะใช้ญาติโยมนักอยู่เวลาก็นะที่เขาจะได้ใช้การในการคิดการสร้างเนาะก็มีหลายอย่างมันมีสักอย่างละประเดี๋ยวนี้แต่ว่าที่จะเริ่มสร้างใหม่นี่ก็ขอสร้างตีไหว้ของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าไหว้การของพระเจ้าไว้ก่อนเนาะก็คือวิหารหลวงนะเขาจะได้สร้างไหว้ก่อนนี่นะ
ถ้าจะเริ่มเดือน8เนี่ยญาติโยมเนาะจะเริ่มเดือน8พุธถ้าจะเริ่มเดือน8เริ่มพุธเสาเทเสาเทคานแปลงนี่ก็มันจะว่าแปลงงั้นตัดติบนนี่นะญาติโยมจะแปลงย่อนไปทางเหนือบ่น่ะเอาขอบถนนบ่นะถนนที่แต่ญาติโยมได้เตียวขึ้นมาเส้นทางเหนือที่ป้ายวัดบ่น่ะเฮาจะแปลงขอบแล้วให้รถหลอกทางปื้นบ่น่ะทางชั้นบนนี่ก็3ชั้นก็นี่เนาะชั้น1แล้วก็ชั้น2แล้วก็ชั้น3ชั้น3นี่ก็จะเป็นชั้นที่เฮาจะทําบุญชั้นที่2ก็ได้จะเป็นชั้นที่เปิ้นเอาไว้เก็บข้าวเก็บของก้าหยังก้าเนี่ยแปลงเตื้อให้มันได้ประโยชน์ทั้งนักนี่นะญาติโยมนะแปลงเตื้อให้มันมีประโยชน์หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบอกบุญที่นี่ด้วยนะถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพเสาวิหารนะมีอยู่ประมาณ30กว่าต้นนะฮะแล้วก็ก็เฉพาะจั่นบนนะ30กว่าต้นจั่นกลางนี่แห่ง30กว่าต้นจั่นลุ่มแห่ง30กว่าต้นเนี่ยญาติโยมถ้าใครจะเป็นเสาเพราะว่ามันแปลง3จั่นขึ้นมากันเนาะอาจจะเป็นเจ้าภาพเสานี่เนอร์ก็ติดต่อได้นะติดต่อทางคณะกรรมการก็ได้ติดต่อหรือเดี๋ยวถ้าหันสักระยะหนึ่งอาตมาภาพก็จะลงบัญชีของที่พักสงฆ์เนี่ยเนื่องศรัทธาญาติโยมเตื้อเปิ่นอยู่ไกลอยู่ใกล้เปิ่นอยากจะเป็นเจ้าภาพก็จะโอนไปทางบัญชีของที่พักสงฆ์เนอร์ญาติโยมนะมันพระธาตุคุณดาผาแดงนี่นะอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมก่อนเนาะก็จะได้ไฟใจตึงนะจะร่วมเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างนั้นก็ติดต่อได้เนาะได้ถึงผู้ใหญ่บ้านได้ถึงคณะกรรมการได้ถึงผู้ช่วยได้ถึงอบต.ได้ถึงอาตมาภาพได้หมดเลยผ่านได้ทุกคนในสถาญาติโยมของเฮานี่เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็นะเฮาก็จะเริ่มคึดเริ่มแปลงเริ่มสร้างไปละขอพระบุญกุศลที่สถาญาติโยมเฮาเนี่ยได้เป็นแรงคิดแรงใจได้เป็นผลพระบุญที่เขาได้ช่วยกันมาได้ช่วยคือช่วยติดตามลำต้อยอุปถัมภ์อุปธรรมมาโดยตลอดช่วยกันทำยกเนาะสถาญาติโยมเนาะเขาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุนะที่นี่แถมสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องได้ทำอีกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนาะมีนักหอมนักมีน้อยหอมน้อยมีสักบาทก็ยกมือสาธุอนุโมทนาก็ได้บุญเหมือนกันสถาญาติโยมเนาะเอาละเดี๋ยวจะได้เปิดสายให้สถาญาติโยมเนาะนะได้โทรเข้ามานะได้อูได้จ๋าสนทนากันเป็นจะได้พ้องตี้เบอร์โทร0942829955 55นี่บอกมันเนาะงวดแล้วว่าออก55อย่างพอดีเนี่ย0942829955วันนี้สายแรกป้อบุญธรรมเนาะเจริญปอนสาธุป้อบุญธรรมเนาะเป็นจะได้ผ่องได้ยินชัดเจนกว่าวันนี้วันนี้ไฟบัดดับแต่พอตั้งแต่นหน้ากะตั้งแต่นไปบอกกันเฮือป้อขุนดาบว่าจัดรายการนะกะเมื่อเพิ่นนั้นได้บอกไปกล่าวอย่างเพิ่นถึงนะฮะมันไม่อยู่กันเนาะยังได้บอกวันนั้นก็โตดับ2 2พัดติก่อนนะเนาะป้อเนาะนะกะเออเป็นอย่างอันนี้เนาะก็ขอขอบคุณทั้งอันกะหานี้แม่อนุครับปล่อยสุวรรณที่ฮู้ธรรมะถึงบ้านถึงจองเด้อเอานะกะป้อเนาะเพิ่นถึงดีแต่ๆเนาะนั่นนะการน้อยยมป่อเนาะดีแล้วต้องขออนุโมทนาบุญเนาะป่อเนาะครับตีอันตังสถานีเพิ่นได้ให้โอกาสกับครูบาอาจารย์นําป่อเนาะครับญาติโยมก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปตวยเนาะครับโมทนาสาธุเนอถ้าจะมาไม่ได้ก็เอิ้นบอกกรรมเนอครับครับถ้าอยากไปเดี๋ยวจะอันเอิ้นหาเนอโมทนาสาธุได้ได้ป่อโมตนาสาธุเนอครับครับไว้สาครับสาธุสาธุสาธุอันนี้ยอมป่อบุญธรรมสังคำฟัน
ใส่บนทางโป่งน้องเอ้าใส่ต่อไปเจริญปอนเอาโยแม่สีจันกันทับปันบันห้อยส้มเนาะแม่สวยเป็นจะได้ชัดเจนดีก็พอตั้งได้ตั้งโทรศัพท์กะโทรศัพท์ก็พอวิทยุก็ฟังเนาะแต่พอโทรศัพท์หูฟังวิทยุอีเนาะมันได้ฟังหลายติดหลายเสาหลายทัดนะหน้ากะสองนะได้ฟังถึงสองเลยด่ะดีละกันเนาะแม่เนาะเพราะว่าอันเจ้าวันนี้ก็เลยออกใจลองไล่ซดปล่อยนะก็มีญาติโยมติดตามนักอันละเฮ้ยเฮาก็ดีใจเนาะไปแล้วเอาอนุโมทนาบุญเนอแม่เนอแชร์ตัวเนอญาติโยมสาธุ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 อันนี้โยมแม่สีจันทร์กัตถปันบ้านห้วยส้มเอาสายต่อไปเจริญปอนเอาจากตังใดโยแม่แม่แม่ยังก็แม่แม่นิดกะบ้านป่งหนองเนาะแม่เนาะโอ้ปัตตานโมทนาบุญที่ได้ร่วมบุญเนอะวันนั้นนะโอ้ดีละกะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาขึ้นได้นะโอ้แม่มาน่ะถ้าได้มาตั้งเพศนะโยมแม่โอ้มันได้บรรยากาศมันนั่นหันกับภูเขาเหล่าดอยเนาะแม่เนาะได้ไม่เอาดีละกะถ้าปีใหม่เขาพักเขายังก็ขอไม่เอาเนาะแม่เนาะจ้าวยินดีต้อนรับเนาะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นิดด้วยเนาะสาธุสาธุสาธุอันนี้โยมแม่นิดบ้านป่งน้องโยมแม่ก็เอาศรัทธาเนาะอนุโมทนาบุญตวยติดตามลำตวยสายต่อไปเจริญปอนโยมแม่ยังจ้าโยมแม่อำพรกันทำมีวันนั้นก็โอ้ได้กินทองม่วนอร่อยขนาดวันนั้นอ่ะคนนักก็วันน่ะเอ้ายังมั่มใครได้ยินเสียงถึงบ้านฮกมองปลายคะก่อยไปอันเนาะเจ้ามาแวะบ้านวัดประบงอยู่แล้วเอ้าเปิ้นมีหยังวัดประบงมีปอยตังคุณพี่แกหาวันที่19นี่อีนี่ขนมไปอยู่เจ้าเอ้าล่ะฮู้จักคนประบงล่ะเอาดีละกะใกล้กันนี่เนาะแม่เนาะยินดีโมตนาสาธุตวยเนอเจ้าโมตนาสาธุเนอยอมแม่อัมพรกันทำมีอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นราชินีอันทองม่วนไปงั้นไหนกับทองม่วนอ่ะนะเอามาเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าทั้งสามเจ้าเอาอันนี้จากตังไก่เนาะหวังวันนี้ไล่สดเนาะได้ยินเนี่ยเนาะหานั่นเนาะดีละกะพอทางโทรศัพท์วิทยุมาถึงนะเนาะดีละกะได้ฟังได้พอทางโทรศัพท์ก็ดีแล้วเนาะจ้าสาธุสาธุอันนี้โยมแม่จันห้วยโจดจอมตองเชียงใหม่นะอันนี้ก็แต่ว่าชื่อนี้ก็มางานอยู่หรอกต่อไปเจริญปอนสาธุฟังอยู่เด้อเอ้าโยมแม่แสงลาเกิดกูลบ้านวังเจริญฟังธรรมเจ็ดหมวนเข้าใจดีเจ้าฟังธรรมเข้าใจดีเนาะวันนั้นมางานเป็ดจะได้ผ่องหมอนก็วะน่ะหมอนกะสั่งมาลูกเอ้าดีละกะมาปกข่ำแต่มากู้เพิ่นไผก็ไม่ไหลไปตุ้ยนะตีไปตุ้ยนั่นน่ะเอายาผีถึงนี้มาชงลูกงานมันมากระเดียวกระเดียวว่าแม่กระเดียวว่าจื้อแก้วตะไลแก้วตะไลจังซ้อแก้วตะไลนะแต
แต่ไม่ไรเนาะไม่ไรก็จะฟังอยู่เนาะแม่เนาะจ้าวน่ากะยินเอาวันนั้นนักอยู่เนาะแม่เนาะจ้าวจ้าวอ่ะโมตนาโมตนาสาธุนะแม่เนอร์สาธุสาธุสาธุฟันเองโยแม่แสงล่าเกิดคุณเข้าใส่ต่อไปเจริญปอนเอาบัดได้ยินเสียงเมินละหายไปไหนฮะหายไปไหนนี่หายไปไหนอยู่บ้านดิฮะอยู่บ้านท่านดิฮัลโหลฮะฟังธรรมอยู่เอาไผก็นี่เดี๋ยวก่อนเนาะจำเสียงบ่ได้จำเสียงได้มั้ยฮะก็นั่นแหละไผหาแม่ลืมบ่ล่ะเดี๋ยวก่อนไผอุติกันฮะเออก็เปลี่ยนเบอร์แฮมอ่ะเปลี่ยนเบอร์เน็ตเนี่ยบ่เบอร์เน็ตแฮมล่ะก็เสียงยังข้อคนทั้งปุ่นนี่ทั้งงั้นทั้งไรนี่ทั้งเนื้อพุ่นอ่ะเขาบอกเขาใจจะนักเนอเดี๋ยวแม่นะอุปถักอุปถัมภ์ตลอดเนาะวันหน้าจะแปลงวิหารละเดือน8นี่ละเนาะก็มากันแฮมเนาะเดือน8เนาะนั่นนะกะอยู่ดีมีชุกเนอะอยู่ดีมีชุกนะแม่เนอะสาธุสาธุเปิ้นนอนโอ้เฮาก็จําเสียงบ่ได้เนาะโยมแม่ติบมีใจนี่บ้านจันทร์มาร์เก็ตน่ะเจริญปอนสวัสดีค่ะครูบาอาจารย์เอ้าโยมแม่บ้านเนี่ยก็สันขวางเจ้าแม่เด้อมาจากไผเหย้าอันนี้เนาะเจ้าเป็นยะได้ของฮ้อนกําไปฟังธรรมหวัดดีฟังธรรมหวัดดีแต่เจ้าเอาแต่ ดีแล้วกะฟังไม่ได้ฟังธรรมอัลลาห์ครูบาเจ้าดีแล้วกะทุกวันพัดนะแม่เนอเจ้าเวลาจะฟังทุกวันพัดเจ้าเจ้าเวลา 8:10 นาทีนี่ก็จะออกฟังอ่ะเนาะเจ้าไม่ลืมจะได้วันพัดเอ้าดีละกะไปหมุนไปตี70แล้วนะเลข70นั่นแหละเนาะวันนี้ได้ฟังข่าวก็จ้ะเออก็น่ะเดี๋ยวก็จะสอบพอก่อนเนาะแม่เนาะจ้าหม่อนเอ้ข่าวก็นําจะได้บ่เคยเล่าความตื่นนะแม่เจ้าก็ลองฮักไปพอไอ้เนาะสักวันเดี๋ยวก็สักวันเดี๋ยวก็จะเอาข่าวใจครูบาเด้อเจ้าเจ้าโมตนาสาธุเนาะสาธุท่านนี่ยอมแม็กสาธุท่านนี่ยอมแม็กคำบันสันขวางนะคนเอาคนอยู่ไก่ในดอกขันไตพวกคนนะอ้าวเจริญปอนสาธุบายเจ้าท่านนี่อยู่บ้านหม้อสันชายนี่บ่ได้บ่ไก่สันชายนี่คอมทั้ง50 บาทเนาะกับเด็กนะปัตตานโมทนาบุญเนาะกันเตชเนี่ยนะกันเตชมาเด่นด้วยนะอ๋อนึกว่าตำบักกล้วยเตชฮะโยแม่ทำเวทนะอ๋อทำมาสังเวทสังเวทเนี่ยเออเอาคนนึกว่าตำบักกล้วยเตชดีกว่าฮ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 ่าเจ้าเขาวันผูกเจ้าเดี๋ยววันที่12เอาไปฮื้อเนาะเจ้าโมตนาสัตว์เจ้าสาธุสาธุเจ้ากำลังสาธุกำลังใจเด้อสาธุเจ้าโยมแม่ไลฟ์ภาพเตจะจะไปลืมเตียนกับยาเนี่ยเตียนปูจาก็มีเนาะญาติโยมแล้วก็ยาก็มีเนาะยาหม่องนะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาบ้าเนาะเจริญปอนBye.
เอ้าโยมแม่วันดีเทพพนมเนาะเอ๊ะติดอันเบอร์ในบันทึกเหมือนกันเนอะแล้วบันทึกเบอร์0655คนบอกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับอ๋อ065บ่แจ้แล้วแม่เบอร์ละจ้าค่ะมันจะต้องมี062เอ้ย094เนี่ยค่ะ094282 094282 9955เนาะยมแม่ยมแม่สายเคลื่อนแก้วเนี่ยบ้านห้องเบอร์โทรครูบาก็094282 9955อันนี้เป็นตั้งเฟซเนาะยมแม่เป็นเฟซของออกแม่วันนี้โชว์ตัวให้หน่อยเดี๋ยวเปิดโมจ้าคำว่าก็มีเป็นการลองมีคนละจ้าถามเป็นความเป็นคอนนะดีกะเป็นคอนพอไม่รู้เจริญปานนะแม่เนาะยาวได้ได้กูบาดเนาะจ้าวสาธุสาธุเนอะฮะหมวดไปละกูบาดเล่าข่าวว่านั่นหมวดเอ้าแต่เดี๋ยวไปหลู่อาชีพกูบาดสมานะกะจะทียังจะทีก็ได้ตัวโทรหามันพูดกลมแกมไปแหนโหน่ะกำนี่เอายาวๆเนาะยาวหมวดนั่นหมวดโอ้ดีละดีละกันรักเองคุณบ้านแน่ๆแล้วโมตนาสาธุยมแม่เนอะอ่านี่ยมแม่วันดีเทพพนมนะเอาเจริญพรครับยมแม่จินความเพียรโดยเนอนะไว้ชาครูบาเจ้าก็ได้พอทั้งเฟซหลายท่านหลายคนน่ะนักอยู่เดี๋ยวก็ไล่ไปขอบคุณเปิ้นตั้งนั้นในเฟซแห่งกรรมก่อนเนาะเจริญปอนสวัสดีเจ้าเอ้าก็นึกว่าภัยแต่เป็นแม่ล่าบดผ่านบ้านไม่ห้องจะไปไม่รู้เหตุสมาวันที่12ไหมครับวะเจ้าวันที่12เอิ้นแน่กับนี่นะเนาะเจ้าอาจจะติดเครื่องกระจายเสียงประกาศเลยอ่ะแม่ล่าบดผ่านบ้านไม่ห้องอยู่ไหนเจ้าดีแล้วโอ้ความจำกระจ่างนวดเนาะน่ากะเดี๋ยวก็จะได้ไป12นี่จะได้ไปเอาหาละเนาะเจ้าดีละโมตนาสาธุโยมไมลาตัวเนอเจ้าไว้เจ้าสาธุอันนี้โยมไมลาบุตรพันบ้านแม่ห่างโยมแม่ก็เอาอุปถัมภ์อุปถัมภ์โอ้15สายไปได้ครับโทรคอมมาใหม่เนอนะโทรคอมมาใหม่นะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายวันนี้ก็นอกร่วมกันเป็นกำลังใจกันไปเจริญปอนเจริญปอนกราบไปขอพระสังฆะแล้วล่ะยุทธาดาทั้งกลับคืนมาแล้วที่วัดเสียงว่าทั้งเสียงธรรมจากสันตุบาเจ้าโอ้ผู้สาธุเสียงหวานขนาดลูกนะยอมแม่ยอมแม่เอ้ยวังมนเนาะน่ากะเราชัดเจนกับแม่อยู่ปุ่นอ่ะวันนี้ไปตังใดวันนี้วันนี้อังไปเอวเจ้าเอาสองขาไปเอวหืมเอาสองขาไปเอวเออก็ยังหันโพสมาทั้งเพ่บัดได้เงินเสียเจ้าไปใต้อยู่อ๋อก็แล้วอันติดใจไหนแต่เจ้าอันห้อยกันทาก็ห้อยกันทาเปิ้นมาก่อฮะมาไหนเจ้าอันหยอดชัดเปิ้นมาเอวอ่ะแม่เอวเจ้าฟ้าบ่หันแล้วจ้ะก็นั่นแน่ก็ได้ยินแว่วๆก็ตะมูฮู้จังใดนะแต่เจ้านี่เออไปจังทางตรงนี้เปิ้นมันแฮยอดชัดนะแต่เจ้าก็มาได้ฮู้น่ะแต่เจ้าก็หาเจ้าอันว่าวงล้นนี่แล้วจะโยกมาได้น่ะวันที่2เอสมีนาเจ้าอ๋อบอกเนอวังมนนะบอกเนอบอกเนอตัวปีเปิดตัวปูบาเปิดตัวเจ้าอันเป็นอันเดี๋ยวถ้าไปนะโอ้จะได้ไปร่วมบุญด้วยนะเนาะน่ากะวันนั้นอันตะวาวาซูนี่กะอันท่านปูบาเปิดมานี่หรอกไปเจ้าอาวาสนะกะ
นิมนต์ตรงนั้นไปท่านอีกมากะป้ากันอู้กันเนี่ยกะตีเป็นงานครูบาเนี่ยแม่แม่ก็ทำเด็กก็เอาว่าจะเด็กของก้าโน่ดีละกะวันนี้ไปเหี่ยวไอ้หน่อแม่ไปด้วยไรโอ้ดีละดีละน้องแม่เนาะโมตนาชาตุโยมาถูกแต่อันถูกใจใจเหนียววัดมาทั้งเพลมโพสมากะจะอาจารย์อันอาจารย์ได้เหนียวเสียวัดใหม่พ่อหน้าเจ้าถ้าโพสมามันได้กระบอกกะเพราะว่าอันจะวัดถูกวัดถูกแต่ใจเหนียววัดก็ปั้นบรรลัยหน้าอ๋อจ้าจ้าหมอนทับไปกับหมอนทับไปกับหมุนเวียนมากนะดูดีไปวันนี้เห็นไหมนะจ้าอาจจะตัวอาจจะสามสี่วันก็ได้ได้ได้นะไม่น้องแล้วไปแถวเนี้ยนะจ้าฮะโมตนาสาธุนะแม่เนอร์จ้าสาธุสาธุสาธุอันนี้ยอมแม่เอ้ยวังมนน่ะยอมแม่ก็ติดตามลำต้อยตลอดเฮ้าเจริญปอนเอ้าวันสาเจ้าโอ้แม่ชอบหาฉันนะชอบหาหยังชอบหาเสียงเครื่องแต่ว่าทำเองจ้ะอ๋อกันนึกว่าชอบหาอะไรอย่างนี่แหละชอบหาอื่นจุกเลยจ้ะโอ้ฟิวถึงไม่แข็งเลยอืมโอ้โหฟิวฝุ่นเนาะฮะมโหมโหอีโอ้โหก็แค่ก่อนเขาตั้งแต่วีตั้งหาแตงไม้นี่จ้ะอืมน่าจะได้ฟังโทรศัพท์ได้ขันนี่เขาได้ฟังคำตุ่นโอ้ยหรอแต่ละงบบาทเนี่ยจองกำวัดก้อนก่อนมีงานแต่ละพวกแบบงานยังหลุดอุจจาระตายอ่ะเหรอใครน่ะปีละเขาจะแบบปีละแม่ก่อนน่ะปีละปีละนี่บ่บ่เคยหันแม่แกอยู่บ้านแกอยู่บ้านผู้เนี่ยแกแกหลุดใครฮะชวนโฮกอ่ะโอ้ก็ปุ่นน่ะลุงเสือปุ่นนั่นน่ะลุงเสือปุ่นน่ะเนาะเจ็ดเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลได้เตรียมเข้าง่ายวันเป็นอย่างเส้นเลือดจ้ะเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งจ้ะมะเร็งก็ดีก็ดีแล้วเนาะปนวิบากกรรมนะแม่เนาะดีละดีละนะแม่เนาะมีการกระจงหาหรอฮะอุ้ยอ่ะอุ้ยฟังก่อนนะค่ะอุ้ยค่ะเอาอุ้ยเป็นฟังก่อนฟังกันเป็นแก้วนะเดี๋ยววันแน่กันวันแน่ก็ไปเอาตั้งสายตะปุ่นนะแม่เนาะวันนั้นก็สายบ้านห้องก็มีตั้งประชุมแม่น้ำของมันแน่กับแม่แม่หมูเอาประชุมแม่น้ำของมันสองตัวละมันทรงเห็นมันนั่นหมูโจ๊กแม่แค่หัวไปด้วยนะตามก่อนวันแรกวันแรกไปเจ้าดีแล้วน้องแม่เนาะโอเคแต่ว่าสารเจ้าก็รักใจเนื้อสัตว์เจ้าจัดตุจัดตุอ้าวสายต่อไปเจริญปอนไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าโอ้โยมแม่จันบันปังอยู่เนาะหืมรักฟังกะรับรีบรับไปหน่อยนะจ้ะเอ้าอย่ามารับแต่ว่ะฟังรับอย่างเลือกติดตื่นเจ้าเนาะจ้ะเจ้าที่จองตื่นมาจ้าวันนี้เป็นทางไหนวันนี้วันนี้ก็พอทัวร์นี่ไงอ๋อทัวร์โอ้เหมาะเนอทัวร์นะจ้าข้าที่บาร์เขามีจนคู่บ้านสนานนะครับเจ้าได้นั่งไงที่มื่นสุขภาพที่มื่นไปงานแต่ว่าซื้อนะแกเจ้าฝากไว้วันก่อนแล้วเพราะว่าแม่จะไปโรงพยาบาลนะแกดีละอร่อยอร่อยมั่นใจครับสองนะเจ้าแล้วปัจจัยไฟมู่นี่บ่เขียนชื่อนะนี่นะเออปัตตานุโมทนาบุญก็จะแม่ไปนะของท่านมหาบุญเติมแม่ก็เขียนเออนั่นเนาะจ่าตุอนุโมทนาบุญเนอร์เจ้าเจ้าไอ้สารเจ้าเดี๋ยวจะไปแอวหายได้เนาะพระนาจนพี่แมวไม่เอาตัวเจ้าสัตว์ดูสัตว์ดูอันนี้เดี๋ยวแม่จันปากยิ้วสอบซิปหกสายไปได้แฮปเนอร์โทรเข้ามาใหม่ของวันนี้เอาสายต่อไปเจริญปอนเจ้าเ
แล้ววันนั้นได้มาตัวยันอย่างนะให้คลอกคลอกเป็นวัดแห่งอ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะวัดห้อนแก่แม่รักษาสุขภาพด้วยก็ปีนี้ฟังหน่อยก็ปันปีนี้มาฟังหน่อยก็ก็แม่ปิดวิทยุก่อนแก่แม่ปิดวิทยุแล้วก็อู้โทรศัพท์เลยถ้าปิดมันได้ยินอ่ะมันกวนกันมันจ้าหรอกปิดได้ยังอันจ้ะทำเปิดวิทยุตัวแม่มาห่วงมาเลยจ้ะเกิดขึ้นไปเนาะเอาอย่างผ่องจะไปจะเอาอย่างผ่องได้เดี๋ยวจะไปเฮือ12เนาะมีโยมแม่มีกะมีปะเลอะนี่มีปะเลอะมาเอาน้ำเก่าไปเอาน้ำใหม่มากอ่ะจะไปเฮือเนาะมาใกล้ปีใหม่ได้ไหมได้ดีละน้ำเป็นเนาะเจ้าวันที่12จะไปทำบุญวันที่11กับทำบุญปังแง่เพราะมันบ้านใหม่นะอันสืบจตาบ้านยมอ้วนเนาะยมบุพถากแล้วก็วันที่10ไปกัน12นี่ไปอ่ะ12กับบ้านปังแง่นะแต่กินฉันเพลแล้วก็ไปแม่ฉันเพลก่อนมื้อทำบุญ2วันเจ้าเดี๋ยวจะโทรหาแม่เนอได้เนาะสาธุอันนี้โยมแม่นางคำไอ้บ้านเด่นชลานะโยมแม่ก็คือเติงหาไปไหนบอกเขาได้ละโยมแม่ก็แต่ว่าแข็งแรงอยู่นะจะเตี้ยวไก่ไปได้หรอมะอายุเปิด80ปลายละโยมแม่ใจบุญสูงต้านใส่บุญด้วยกันอ้าวโทรเข้ามาเด้อที่0942829955เจริญปอนไว้จ้าคุณบ้านเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อเอ้าเป็นจะได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีก่อนเอ้าโทรคิดรุ่น3 4ครั้งอ๋อมันแต่จะสายจนกันเนาะแม่นเนาะสายมันจนคนโทรนักลำไปแหละจ้าโมตนาสาธุยมแม่เรือนเนอะจ้าบอกเป็นยังส่งกำลังใจมาก็พอเนาะจ้าโมตนาสาธุจ้าแม่กำลังใจกับพระอาจารย์เจ้าอันนี้ยมแม่เรือนบ้านสันตอนะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนโหจะได้วันที่14มีนาเนี่ยจะพานักเรียนไปแอลหาท่านครูบาเด้อเอาได้กระป๋องวันที่14แหละได้จ้ะโยป่ะเนี่ยจะปานนักเรียนผู้อยู่อายุปานเลยตะบนเลยจะดีไหมเนี่ยไปเอาหาเอายินดียินดีกะได้ไหมเอาไหมฮะได้ป่ะอะไรหาไว้เขาจะไปเอาหาวันนี้คิดดีว่าจะไปด้วยกันหลายคนเอาได้กะได้ป่ะไปหาเนี่ยโอ้ปอกโคยับได้ยินจำได้โยยมปอกได้โยมปอกได้โยยยปอกโยครับผมจะไปหาเนอะโมตนาสาธุน่ากะสาธุเนอะได้ปอสาธุครับ
เอาอันนี้ยอมปอกกลัวยับบ้านบวกขอนเราจะปานักเรียนผู้สูงอายุเขตตำบลแม่จีดีใหม่แม่เหวแหงวันที่14นี่เอบัติดอย่างกันเนาะน่าน่าจะบัติดไม่ได้พอกระดานกันนะที่14 12นี่ติดแต่13 14เดี๋ยวจะแจ้งยอมปอไปทำกรรมเนาะเพราะว่ามันแน่ใจในวันที่14นี่ตั้งใดพูดนะเดี๋ยวบึดวันพุเดี๋ยวมันมีในกระดานนะเนาะวันที่14เนาะเดี๋ยวถ้าอย่างใดจะเอิญหายอมปอมกันนะเบอร์มีนี้ละเนาะเอาก็ต้องขอขอบอกขอบใจขอบคุณอนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะได้ร่วมการร่วมงานกันมาเอาทั้งผู้โรงเรียนผู้สูงอายุฝั่งค่ายปกครองนั่นนะเอาเปิ้นน่ารักเนอะนะญาติโยมนะเก่งตัวน่ารักตัวเก่งตัวถ้ามันยังก็เป็นมดจะเต้นจะล่ำจะฟ้อนโอ้ได้มดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความยินดีอย่างยิ่งนะที่เปิ้นจะได้ไม่เอาฮะบละบลืมตุลกตุหลานเนาะบละบลืมมาเป็นกำลังความรักใจนะวันที่14นะเดี๋ยวกูบาก็จะไปพอติกระดานก่อนถ้ามันติดอย่างก็จะโทย้อนไปแถมกำถ้ามันติดก็จะไปได้เลือดไปแถมหน่อยเลือดลงก็เลือดขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากันทำกรรมเนาะนะอันนี้ก็สักคนผูกคนอาจจะได้โทรไปหายมพ่อมกรรมเนาะนะไปแจ้งเปิดกรรมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่งจัดรายการอยู่ในห้องนี่โลกบ่ได้สะดวกโลกไปเตื่อเนาะอ้าวสัทธาญาติโยมโทรเข้ามาเนาะนะเฮาก็อยู่ที่ไหนถ้าจิตใจถึงกันเปิดถึงบอกเนาะได้หูได้หันเป็นบุญตาได้อูได้จาเป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์เป็นบุญกุศลนะญาติโยมนะเป็นบุญของศรัทธาละเขาได้พบปะกันนี่นะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คนเฮาอะหยังทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นบอกไว้ว่าใดก็มันมีหลายอย่างที่ได้เกิดลำต่ำสร้างได้อยู่ด้วยกันได้คลุกคลีกันมาได้ร่วมการร่วมงานก็เป็นเนื้อนาบุญนะญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะทุกอย่างนี่มีเวลาของมันทุกอย่างนะยังก็แล้วแต่นะยังก็แล้วแต่มันจะมีเวลาของมันแล้วมันก็ถึงเวลาถึงเวลาก็ถึงเวลาของมันเหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยวรับสายเจริญปอนอันนี้ยอมแม่สายบัวแสนที่วังจากฉันมาเมาอำเภอพานเนาะเป็นจะได้แม่ฝนตกกำลังพุ่นฮ่อนเนาะวันวางนี่นะนั่นแกอันนี้ยังเปิดพัดลมนี่เนี่ยแม่โซ่โซ่โซ่เนี่ยประเด็นอ่ะนั่นเนาะอยู่บนดอยอยู่บนดอยแต่มันอยู่ในห้องถ้าอยู่นอกก็เย็นกันนะนั่นแกเป็นได้สุขภาพดีเนาะแม่เนาะช่วงนี้ระยะนี้เนาะดีแล้วสบายดียอมแม่แต่ช่วงนี้ก็พักสัก 4-5 วันนี่เนี่ยพักสัก 4-5 วันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำถนนหนตังแล้วก็จะได้แปลงที่ชมวิวแฮมลายย่างยกก็พัฒนาไปแต่น้อยถ้าท้านะเราแปลงเขาได้แปลงจ้างก็ อ้าวโมตนาบุญเนอะแม่เนอสัตว์อันนี้ยมแม่สายบัวแสงที่วังบ้านฉันมาเมาอำเภอพานเหลือเวลา5นาทีนะญาติโยมจะได้เห็นสักสายสงสัยเนี่ยเอาโอกาสกับสตาญาติโยมโทรเข้ามาที่094-282-9955094-282-9955ในเฟซก็โทรได้เนอะที่รับชมในเฟซโทรเข้ามาอู้มาจ่าโทรมาเป็นกำลังอกกำลังใจก็ได้เนอะญาติโยมติดฟังอยู่ทางดูอยู่ทาง Facebook ไลฟ์สดนี่นะวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานญาติโยมทุกท่านตัวเองเนาะที่เข้าไปดูใน Facebook แล้วก็แชร์นะแชร์ไปตุยนะเป็นรายการสดวันนี้นะเป็นรายการสดก็หลายท่านไม่ได้ตักตายก็คงจะเป็นหลังจากจบรายการก็จะตักตายนะเพราะว่า
มาเดี๋ยวมันบรรลุแต่งเนาะบรรลุแต่งตักใจเตือเนาะเดี๋ยวถ้าจบรายการนี่ก็จะได้กดไลค์กดอย่างอื่นเนาะญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมโดยทุกท่านทุกคนด้วยเนาะก็จะไปลืมเนาะวันที่14มีนาวันที่14เมษายน14เมษายนนี่ก็ตั้งมันพระธาตุคุณดาผาแดงนี่ก็จะมีการจัดทอดพระป่าสามัคคีนะบ่ลืมประเพณีปีใหม่อ่ะปีใหม่เมืองนี่นะเราก็จะได้ตอดพระป่ากันเพราะฉะนั้นนี่ก็เชิญชวนสถาญาติโยมทุกท่านโดยเนาะนะงานบุญก็คงจะมีตลอดแต่มันจะตามเดือนแค่4เดือนก็เว้นกันไปและแต่โอกาสและเวลาสตาญาติโยมเนาะไหนๆก็ได้สร้างบุญบารมีร่วมกันแล้วนะสตาญาติโยมเราก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นท้องว่าเป็นบุญที่เราได้กึศสร้างร่วมกันเนี่ยนะเป็นนิมิตหมายที่ดีสตาญาติโยมทั้งหลายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เข้ามาชมหลายตัวหลายรูปครับก็ต้องขอกราบไหว้สาธุนะครับเนาะได้เป็นกำลังใจนี่เนาะถ้าได้ผ่านมาตั้งอำเภอวังเหนือนะญาติโยมก็ดีนะครูบาอาจารย์ก็ดีเนาะได้ผ่านมาตั้งอำเภอวังเหนือจะไปเอาน้ำตกวังแก้วนี่นะบ้านเฮาตะกอนห้องน้ำตกไม่เกิดเลยเนาะจะไปเอาน้ำตกวังแก้วมาแวะนี่เนาะนะหิมตังเนี่ยนะม่อนพระธาตุคุณดาผาแดงอยู่หิมตังเนี่ยนะก็ไว้ยินไว้ต้อนรับคณะสถาญาติโยมไว้ต้อนรับครูบาอาจารย์ตัวที่เปิดได้มาแอวมาแวะมาเยี่ยมเยียนนะโอ้พอเตือบมาไปฉันเข้าร้านอาหารก็ใกล้ละไปฉันเข้าตีวัดตัวเก่าก็ใกล้มาฉันเข้าตั้งเพื่อนเนอะบนดอยบรรยากาศดีดีอ่ะเจริญปอนไปเสียเจ้าครูบาเอาเวลาก็จะหมดเห็นไหมแม่เจ้าเจ้านี่ใครครูบาผู้จะเต้นเนี่ยสักเล่นได้เดี๋ยวถ้าอย่างใดเดี๋ยวก่อนคงจะเป็นวันผูกวันเธออย่างนี้ไม่นับสองวันนี่นี่แม่จะติดต่อไปเอาเงินได้จ้ะเนาะแล้วก็มันจะยังแม่จะเอาปลาปองคนทำอย่างนี้ได้เลยเจ้าแม่เดี๋ยววันเดือนปีเกิดก็ว่ากันเนาะจ้าจ้าดวงใครดีใครสบายอ้าวเดี๋ยวจัดการเฮ้ยนะแม่เนอะจ้าโมตนาสาธุจ้าสาธุสาธุนะแม่เนอจ้าเอาละเวลาจะหมดเวลาก็ขอล่ำลาคณะสถาญาติโยมไม่เพียงต่ออีกกันเนาะโอกาสหน้าวันพฤหัสหน้าถ้าบัติยังก็จะมาพบปะอัตถาญาติโยมเนอะวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับเจ้าของสถานีนาวิทยุคลื่น94ยมปนัสสุวรรณแม่นะอนุพรหมินและพร้อมด้วยคณะสถาญาติโยมตึงหน้าเฟซตึงสถานีตึงสถาญาติโยมทุกท่านตัวเอาละเอาไว้เพียงต่อเองเนาะก็ขอปันปันให้สัทธาญาติโยมเนาะเฮาวะอภิวาตนาสีริสะนิจังวุฒะปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังเจริญปอนก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมนะที่ได้รับชมทาง Facebook เนาะวันนี้ไลฟ์สดทุกท่านทุกคนตัวนะครับเพราะว่ากับครูบาอาจารย์เนาะโอกาสหน้านะโอกาสหน้าวันพฤหัสหน้าถ้าหากมีโอกาสก็จะได้ถ่ายทอดสดได้หันทาง Facebook กับสถาญาติโยมกับครูบาอาจารย์นะทุกท่านทุกคนตัวเนาะที่เป็นกำลังกำลังใจคือในการถ่ายทอดสดและก็ในการนำธรรมะก็คือเตศธรรมแบบพื้นเมืองมาเตศมาเตชนะฮือนะแล้วก็ได้เป็นกำลังความกำลังใจกันและกันเนาะก็ขอท่านทั้งหลายนะครับส่วนท้ายนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและตลอดจนถึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณดาผาแดงนะที่อยู่สถานะที่นี้จงปกปักรักษาบรรดาคณะสัตยาธิยมมีแต่ความสุขความเจริญเนาะและก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีอายุมั่นยืนยาวสุขกายสบายใจรับดีฝันดีเมื่อคืนนี้เนาะตลอดไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโชคมีใจ
นาสุขีติคายโกภาวะพิวัตนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังเจริญพร